วงเนี่ยนะนั่นคือความรับผิดชอบของประมุขของประเทศและประมุขที่ใช้อำนาจตามมาตรา3ที่ใช้อำนาจอธิปไตยประมุขที่พูดแล้วทุกคนต้องหยุดแต่เถือกไปพูดให้ไอ้มาร์กเนี่ยไปฆ่าประชาชนผมพูดเพื่อให้ในหลวงให้รับผิดชอบไม่ให้มีการฆ่าประชาชนแต่ในหลวงไปพูดอีกแบบนึงใครกันแน่ที่อาฆาตมาได้ใครผมเนี่ยนะถ้าทำตามที่ผมว่าท่านในหลวงออกมาพูดอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งประชาชนจะแซ่ซ้องสรรเสริญในหลวงว่าในหลวงเนี่ยนะรักประชาชนจริงและก็ยามหน้าสิวหน้าขวานยามที่นะประชาชนเสี่ยงเนี่ยที่จะถูกปราบถูกฆ่าเนี่ยในหลวงออกมาห้ามออกมาปราบไม่ให้ฆ่าประชาชนในหลวงมีแต่ได้กับได้ท่านเห็นได้ยังไงแต่ไอ้คนที่เขาพูดเนี่ยนะพูดให้ในหลวงได้ดิบได้ดีเนี่ยนะไม่ต้องถูกโลกประนามไม่ต้องถูกประชาชนด่าไอ้เหี้ยอีหาเนี่ยนะมันกลายเป็นคนเลวมันกลายเป็นคนผิดมันกลายเป็นคนที่ต้องโทษมันกลายเป็นคนที่ต้องโดนคดี112มันกลายเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต้องไปอาศัยประเทศอื่นอยู่ต้องไปขออยู่ในประเทศอื่นเขาผมยังไม่ร้องอุทธรณ์เลยว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมนะผมไม่เคยพูดเลยนี่นะครับสภาพที่ทำกับผมก็เหมือนกันทำกับพวกพี่น้องแม้กระทั่งอาจารย์สมศักดิ์ก็เหมือนกันเขาเลิกงานจนวันนี้ต้องไปอยู่นะต่างประเทศและไอ้อย่างนี้กษัตริย์อย่างนี้เนี่ยเราจะยังรักษาเอาไว้แล้วเราจะยังนะเอาไว้เหรอดังนั้นจากที่ผมพูดเพื่อที่ต้องการให้กษัตริย์เนี่ยนะรับผิดชอบและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนระบอบนะจนมาถึงวันนี้ผมพูดเพื่อให้ล้างระบบกษัตริย์ไทยเนี่ยนะผมไม่ได้มีนะความรู้สึกอาฆาตมาตร้ายเลยนะครับท่านผู้ฟังแต่ผมรู้สึกว่ายิ่งให้มีสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยต่อไปเนี่ยนะมันยิ่งอันตรายกับประชาชนคิดดูแล้วกันขนาดนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่วันนี้ยังตายยังกระหมูกระหมาท่านคิดดูแล้วกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะถึงบอกตรงๆเลยว่าวันนี้นะขอให้พี่น้องคนไทยเราทบทวนดูให้ดีนะผมบอกแล้วผมไม่ได้อคติอะไรและก็ไม่ได้มีความรู้สึกรังเกียจเกลียดชังแต่สภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบอกกันตรงๆว่าวันนี้เราจะไว้ใจได้เหรอให้มีกษัตริย์ไทยไว้เนี่ยนะกษัตริย์ไม่ได้อยู่คนเดียวรอบข้างกษัตริย์วันนี้มันมีแต่ไอ้พวกโหดเหี้ยมอมหิตมีแต่พวกโรคจิตมันไม่โรคจิตมันไม่เอาไปซ้อมตายกันไม่รู้เท่าไหร่หรอกไอ้พวกเนี้ยเป็นพวกโรคจิตนะก่อนจะตายก่อนจะโยนลงมาหรือบางทีมันก็เอาไปฆ่าไปแกงไปเผาไปนั่งยางไปทำอะไรต่อมีอะไรกันเนี่ยมันมาจากนี่นะครับการที่มีระบบกษัตริย์ไทยแบบนี้แหละไอ้ระบบกษัตริย์ไทยเนี่ยมันอยู่ในระบบเผด็จการราชาธิปไตยนี่แหละไม่เห็นนะครับวันนี้บางคนก็บอกว่าอยากให้กองทัพเป็นของประชาชนจริงๆทหารเนี่ยโดยตัวทหารเองเนี่ยนะเขาไม่ได้เลวร้ายหรอกเขาก็มาจากลูกชาวบ้านแต่พอมาเข้ามาอยู่ในโครงสร้างของกองทัพของพระราชาเนี่ยนะโครงสร้างเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยคิดว่านะต้องยอมทำตามพระราชาจะต้องปกป้องพระราชาให้เป็นเทวดาอยู่ตลอดและถ้าใครเนี่ยนะถูกสั่งสอนมาว่าถ้าใครพูดหรือใครวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะจะต้องฆ่าจะต้องอะไรมันเนี่ยนะดังนั้นได้กองทัพของประชาชนมันเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีกษัตริย์อยู่ไงดังนั้นไอ้การที่เราจะไปบอกก็จะเอากองทัพไปเป็นของประชาชนเนี่ยนะแต่ใดที่ระบบกษัตริย์ยังเป็นอย่างนี้กองทัพมันไม่เป็นของประชาชนหรอกเราบอกว่าเราจะต้องให้นะตุลาการให้ศาลเนี่ยนะเป็นที่พึ่งนะจะต้องรักษาความยุติธรรมเป็นที่พึ่งใครผิดใครถูกก็ว่ากันตามผิดตามถูกแต่ใดที่ยังมีระบบกษัตริย์แบบนี้อยู่เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยศาลไม่ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนแต่ศาลจะถูกเอาไว้ใช้ทำลายประชาชนที่ต้องการความยุติธรรมศาลมีเอาไว้เป็นเครื่องมือทำลายนักการเมืองที่มีความคิดก้าวหน้าที่เป็นประชาธิปไตยศาลเอาไว้
พื่อปกป้องรักษากติกาของโจรรักษาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยท่านเห็นได้อย่างทั้งหมดเนี่ยเมื่อพูดไปพูดมาแล้วมันก็ลงอยู่ที่เรื่องเดียวคือว่ายังมีระบบกษัตริย์อย่างนี้อยู่เนี่ยนะองค์กรต่างๆเนี่ยนะลักษณะหน้าที่มันจะเพี้ยนไปแทนที่จะทำเพื่อประชาชนปกป้องผลประโยชน์ประชาชนมันจะกลายเป็นทำเพื่อเจ้าปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าและปกป้องผลประโยชน์ให้กับพวกที่แอบอ้างเจ้าอย่างเดียวดังนั้นไอ้เครื่องมือกลไกเนี่ยนะในประเทศเนี่ยไม่ว่าคุณจะบอกว่าคุณจะมีสภาปฏิรูปคุณจะปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่มันปฏิรูปไม่ได้หรอกครับนะยิ่งปฏิรูปมันยิ่งหนักขึ้นเพราะว่าอำนาจส่วนบนสุดเนี่ยมันยังเป็นอำนาจที่มันคุมทุกองค์กรอยู่และทุกองค์กรเนี่ยไม่ว่าคุณจะหลอกประชาชนจะเรียกชื่อให้มันสวยหรูยังไงเนี่ยแต่เวลาปฏิบัติแล้วในว่าทำหน้าที่แล้วผลนั้นนะมันจะเป็นการทำลายพวกประชาชนที่ก้าวหน้าทำลายประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยและก็ไม่ให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสรีภาพไม่ว่าคุณจะตั้งอะไรขึ้นมาอะไรครับวันนี้ผมถึงบอกว่าผมไม่อยากไปพูดถึงแล้วไอ้พวกองค์กรบ้าบอคอแตกไอ้พวกที่คิดจะไปเลือกตั้งและเพื่อที่ได้เข้ามาทำนั่นทำนี่กันเนี่ยวันนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปพูดถึงในเรื่องพวกนี้แล้ววันนี้มีอยู่เรื่องเดียวคือจะต้องหาช่องทางค้นล้มขุดรากถอนโคนระบอบราชาธิปไตยและจะต้องเปลี่ยนระบบกษัตริย์ถ้ายังมีกษัตริย์ไว้ไม่ใช่เป็นระบบกษัตริย์แบบนี้จะต้องเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นแต่วันนี้ผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าวันนี้นั้นเนี่ยกษัตริย์ยังไงเขาไม่ต้องการให้ไปเปลี่ยนเขาไม่ต้องการเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นถ้าเขาต้องการเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นได้ตั้งนานแล้วไม่ต้องให้เราไปทำอะไรหรอกนะแต่วันนี้ที่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้นี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนเป็นอังกฤษเป็นญี่ปุ่นหรอกครับเขาจะเอาแบบไทยๆนะแบบไทยๆเป็นไงครับวันนี้เนี่ยนะว่าที่รัชกาลที่10มีให้เห็นอยู่2คนคนหนึ่งก็คือลูกชายคือเนี่ยนะที่ก็เรียกว่าเสียนี่นะเสียวันนี้เนี่ยนะในสถานการณ์ที่พ่อกำลังจะนะจะสิ้นบุญเนี่ยนะจะลาโลกไปเนี่ยบางคนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะในหลวงเสียแล้วไอ้ผมเนี่ยไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อหรอกแต่ผมเชื่อว่าในหลวงเนี่ยนะอีกไม่นานเพราะนี่มันเป็นสัจธรรมไม่ต้องแช่งไม่ต้องด่าไม่ต้องอะไรคนเราเมื่อถึงเวลามันก็ต้องตายและในหลวงก็แก่แล้วเจ็บออดแอดมานี่ขนาดว่ามีหมออย่างดีที่สุดมีเครื่องมือแพทย์อย่างดีที่สุดมียาอย่างดีที่สุดยังขนาดนี้ราชินีวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเพราะอะไรนะเจ้าที่รู้มาเนี่ยก็เบลอๆไปหมดแล้วดังนั้นนี่คือสัจธรรมฮะผมบอกแล้วว่าไม่ต้องไปแจ้งไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นน่ะให้ถวายพระพรกันตั้งแต่เช้ายันเย็นทุกวันเลยไม่ต้องทำอะไรกันในที่สุดก็ต้องตายแม้แต่พระพุทธเจ้ายังตายแล้วใครบ้างในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วไม่ตายแต่คนไทยเราบ้านะเอาพระเป็นเจ้าสวดกันพระเนี่ยนะแทนที่จะเผยแพร่นะพระธรรมคำสั่งสอนวันนี้นะต้องโอ้ยสวดกันพระทั้งประเทศต้องสวดเพื่อให้ในหลวงอายุยืนยาวต่อไปไอ้พระไทยนี่ก็บ้านะไม่ใช่ไม่บ้านะท่านผู้ฟังคือพระเนี่ยยิ่งต้องมีเหตุผลเพราะพระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยนะสอนพระสงฆ์เนี่ยนะจะต้องต่อว่าบางคนบอกไปต่อว่าพระสงฆ์ได้ยังไงเราไปว่าพระไปได้เราเป็นประชาชนผมเนี่ยกลับคิดว่าพระสงฆ์เนี่ยต้องไหว้หนักนะไอ้พระสงฆ์ที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยต้องไหว้หนักนะพระพุทธเจ้าก็เคยยึดหลักเหตุและผลนะแล้วก็นะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเชื่อเพราะงั้นเพราะอย่างนี้นะหลักกาลมสูตรไปดูเถอะนะ
แต่วันนี้พระไทยเราเนี่ยนอกจากว่าชื่ออะไรไม่เข้าท่าแล้วเนี่ยยังร่วมมือกันหลอกประชาชนอีกนะเพื่อเอาใจเจ้าเนี่ยมันทำลายนะมันทำลายหลักการของสงฆ์ไปเลยนะสมัยก่อนนี่เจ้าต้องเคารพพระนะแต่วันนี้พระกลายเป็นลูกไล่ของเจ้านะพระวันนี้เนี่ยได้อยากจะได้อะไรๆขึ้นมาเนี่ยนะก็พยายามที่จะเลียเจ้าเนี่ยและแถมเนี่ยนะคุณมืดบอกพระไทยต้องสวยๆด้วยจริงเนี่ยดังนั้นนะวันนี้ใครอย่าไปบอกนะว่าด่าพระไม่ได้ว่าพระไม่ได้ไอ้เรื่องด่านะไม่อย่าว่าแต่พระเลยครับก็ไม่ควรด่ากันแต่ว่าว่านี่ต้องว่ากันนะว่าก็ต้องว่ากันวันหลังไอ้พระที่มาบิณฑบาตตอนเช้าเนี่ยถามดูนะบางทีก็ไม่ต้องนะไม่ต้องให้แล้วนะไม่ต้องไปใส่บาตรก็แล้วเอาละครับท่านผู้ฟังพูดไปพูดมาผ่านไปถึงพระเลยนะเดี๋ยวจะเลยไปเถิดไปถึงชีก็ยุ่งอีกนะเอาแค่พระก็พอนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะเรื่องกษัตริย์เนี่ยที่ผมพูดแล้วเนี่ยผ่านไปถึงเรื่องกษัตริย์แล้วก็ออกยาวไปถึงเรื่องกษัตริย์ที่พ่อเรื่องทั้งหมดในวันนี้เนี่ยนะที่เขาต้องพูดกันตรงๆอ่ะมันแทบจะไม่ต้องไปพูดถึงประเด็นไหนเลยพูดถึงประเด็นที่ว่าจะต้องเอากษัตริย์ออกให้ได้จะต้องเอากษัตริย์ออกให้ได้นี่คือปมปัญหาใหญ่ของประเทศไทยแล้ววันนี้สถาบันกษัตริย์เนี่ยมันกลายเป็นปมปัญหาใหญ่ของประเทศไทยมันเกิดทําให้เกิดนะเกิดเขาเรียกว่าองค์การนะองค์การอิทธิพลอำนาจมืดนะครับว่างๆอาจารย์สมศักดิ์นะช่วยออกมาขยับหน่อยนะขอแรงเถอะอาจารย์นะเพราะว่าผมกับอาจารย์เนี่ยยังไงๆก็ผมบอกตรงกับผมก็มองตรงกันนะนะว่าเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้ายังไม่เปลี่ยนสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะให้เป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะอย่างอื่นเนี่ยเปลี่ยนยากมันยิ่งชิบหายหนักกันไปทุกวันแต่วันนี้เนี่ยผมมองแล้วว่านะจะไปเปลี่ยนให้เป็นอังกฤษเป็นญี่ปุ่นเนี่ยตราบใดที่ยังมีกษัตริย์อยู่เนี่ยมันไม่ยอมอ่ะนะหรือไม่ยอมมันก็เอาทหารเนี่ยมาฆ่าพวกเราไอ้ทหารมันก็ต้องการให้กษัตริย์วันนี้เนี่ยนะต้องการให้กษัตริย์มันเป็นแบบนี้เพราะมันจะได้หาแดกกันได้ดังนั้นวันนี้มันกลายเป็นว่ารวมกันหมดมันเป็นแก๊งใหญ่เลยประเทศไทยได้แก๊งอิทธิพลอำนาจมืดเนี่ยหัวหน้าแก๊งใหญ่ก็คือกษัตริย์ไปเรียกกันว่ากษัตริย์เรียกกันว่าในหลวงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหัวหน้าแก๊งนะแก๊งอิทธิพลอำนาจมืดเลยนี่แหละดังนั้นเนี่ยเราต้องล้มไอ้อิทธิพลอำนาจมืดนี่ออกไปนะไม่เห็นแล้วมืดขนาดไหนล่ะนะพี่มืดขนาดไหนแล้วมันตีจนหักไม่รู้กี่ท่อนหรือกี่ท่อนแล้วค่อยโยนลงมาเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าฆ่าตัวตายเองใครบ้าแล้วฆ่าตัวตายไม่มีหรอกดังนั้นไอ้แก๊งอิทธิพลอำนาจมืดวันนี้มันมีกษัตริย์นะแล้วมันมีนะมันมีข้าราชการนะฝ่ายต่างๆและก็มีกองทัพมีทหารมีนักเลงอันธพาลมีนายทุนนะสารพัดมันรวมกันเป็นแก๊งอิทธิพลที่กินประเทศอยู่วันนี้ประชาชน 6-70 ล้านคนวันนี้มันกลายเป็นว่าจะต้องไปอยู่ภายใต้อิทธิพลนี้และอิทธิพลนี้มันไม่ได้ใช้อำนาจอย่างเดียวนะไอ้โจรเนี่ยนะไอ้โจร500ธรรมดาเนี่ยกำนันป้อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะเจ้าพ่อพวกนี้เนี่ยนะไม่ได้หนึ่งในล้านของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเพราะอะไรเพราะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยไม่ได้ใช้อำนาจอย่างเดียวแต่สามารถล้างสมองให้ประชาชนเป็นนั้นล้านคนเนี่ยนะมีสมองวิปริตไปเลยกลายเป็นพวกที่งมงายยอมเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนยอมตายเพื่อในหลวงทั้งในหลวงเนี่ยนั้นขูดเลือดขูดเนื้อดูดเอาไปหมดนะประเทศนี้จะกลายเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกนะไอ้ลูกหลานกษัตริย์ไม่ต้องทำมาหาแดกอะไรมีเงินกันเป็นพันล้านนะแล้วไอ้คนไทยเราก็ถูกล้างสมองว่าต้องไปจงรักภักดีกับพวกนี้นะทั้งตัวเองจนจะตายห่าอยู่แล้วไม่มีที่จะอยู่ต้องไปนอนอยู่ใต้สะพานลอยบางคนต้องไปนอนอยู่ตามใต้สะพานไปดูนะครับไอ้สะพานในกรุงเทพไปดูเถอะนะใต้สะพานน่ะนะคนจนนอนอยู่แต่ไอ้พวกนี้เนี่ยนะโอ้โหเธอทุนเหลือเกินนะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับ
เราก็อย่าไปต่อว่าคนจนพวกนี้เพราะคนจนพวกนี้เนี่ยมันถูกสอนมาผิดๆก็เรียกว่าถูกล้างสมองมาถ้าเราไปด่าไปว่าคนจนพวกนี้เนี่ยนะที่นอนใต้สะพานแล้วก็จันจงรักภักดีอยู่เนี่ยนะทั้งๆไอ้คนที่ทำให้มันไม่มีโอกาสเนี่ยนะจนต้องไปเที่ยวนอนอยู่ตามใต้สะพานเนี่ยก็คือตัวในหลวงไอ้ตัวครอบครัวกษัตริย์นี่แหละไอ้ตัวระบอบนี่แหละนะแต่ประชาชนเขาไม่รู้ก็ถูกล้างสมองนี่ผมถึงบอกว่าไอ้ครอบครัวกษัตริย์เนี่ยนะตัวกษัตริย์วันนี้เนี่ยไอ้ระบอบเนี่ยระบอบราชาธิปไตยในประเทศไทยวันนี้รวมกับระบบกษัตริย์วันนี้นะมันกลายเป็นแก๊งใหญ่เนี่ยนะมันไม่ใช่ปล้นเอาความมั่งคั่งของประเทศไปอย่างเดียวนะแต่มันทำลายแม้กระทั่งความคิดมันทำให้สมองคนในพิการจนกลายเป็นว่าคนกลายเป็นงมงายเรียกว่าเป็นโรคงมงายจนไอ้พวกเราต้องมาทำเนี่ยมาต้องใช้ยาตาสว่างทำงานกันอย่างเนี่ยนะไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยหามรุ่งหามค่ำเนี่ยนะทำให้ตาสว่างเนี่ยขณะทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะมันก็ยังหนักนะกว่าจะเปลี่ยนจากไอ้พวกงมงายให้มาตาสว่างได้เนี่ยนะนี่แหละครับมันสู้กันตรงเนี้ยมันสู้กันหนักอะไอ้บางคนบอกว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนระบอบได้เนี่ยไอ้บอกกันตรงๆเลยมันจะเปลี่ยนระบอบได้เนี่ยนะความคิดคนมันต้องเปลี่ยนแล้วมันต้องเปลี่ยนถึงระดับหนึ่งด้วยนอกจากความคิดประชาชนเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะไม่เอาระบอบแล้วเนี่ยนะยังจะต้องมีการทำแบบอย่างอื่นด้วยนะผสมผสานกันไปซึ่งบางเรื่องบางราวมันผมไม่อยากมาพูดออกอากาศนะแต่วันนี้จะพูดในประเด็นที่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างเนี่ยจำเป็นต้องพูดนะจะเป็นต้องพูดแล้วก็พูดได้แค่โครงสร้างนะพูดได้แค่ไม่ใช่ว่าจะพูดรายละเอียดได้มากเพราะว่าการต่อสู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเรากับพวกเผด็จการเนี่ยนะสู้กับกษัตริย์สู้กับทหารเนี่ยเราจะไปสู้แบบเนี่ยนะจัดเวทีนะแล้วก็ร้องเพลงโชว์กันแม้กระทั่งแต่งเพลงให้ตัวเองร้องขายเทปขายอะไรกันนั่นน่ะมันอย่าไปทำเลยครับและผมเชื่อว่าวันนี้มวลชนคงเข้าใจแล้วว่าไอการทำแบบนั้นเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของไอพวกนักแสดงมันเป็นเรื่องของดาราที่เขาทำกันไอพวกนี้ก็ไปเอาวิธีการของดาราเนี่ยนะมาใช้ทำงานมวลชนมันถึงชิบหายไงแต่ว่าไอ้พวกที่มันเป็นพอติดลมบนแล้วพวกนี้ได้เป็นราดาแล้วมันก็ขายเทปได้มันก็รวยกันนั่นแหละแต่ถามว่าเวลาตายเนี่ยประชาชนตายเนี่ยพวกนี้รับผิดชอบอะไรขนาดไหนมั้ยไม่มีแถมจะไปขึ้นเวทีนะถ้าทหารยึดอำนาจถ้าใครยึดอำนาจเมื่อไหร่ทำรัฐประหารเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องเจอตีนจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ไม่กี่วันได้นั้นไปขึ้นเวทีของคสช.เชียร์คสช.กันเหยิงเหยิงเหยิงไอ้วีระไอ้แรมโบ้นี่ครับท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยนะต่อไปนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยนะมีอยู่เรื่องเดียวครับอย่าไปเสียเวลาเลยไอ้วันนี้เนี่ยนะไอ้บังร่างรัฐธรรมนูญร่างนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้พวกเราใจเย็นๆแล้วประสานกันขอให้มีความคิดอันดับแรกเลยกูไม่เอากับมึงทั้งหมดแล้วต่อไปเนี้ย1กูไม่เอาแล้วสถาบันกษัตริย์เนี่ย2กูไม่เอาแล้วไอ้เลือกตั้งเข้าไปเป็นรัฐบาลนี่กูไม่เอานะมึงถือว่ามึงแน่มึงเลือกตั้งมึงชนะเอามึงชนะมึงไปเป็นรัฐบาลแต่กูเนี่ยจะต้องรวมกันล้างทั้งรัฐบาลและล้างทั้งกษัตริย์ต่อไปเนี้ยคือต่อไปนี้ไม่ได้คิดล้มรัฐบาลอย่างเดียวนะคือไอ้ที่คิดล้มรัฐบาลเนี่ยนะท่านคิดเลยนะท่านเหนื่อยเปล่าๆเลยคือต่อไปนี้เนี่ยต้องคิดล้มสถาบันกษัตริย์กันจริงๆเนี่ยนี่พูดอย่างนี้เนี่ยมันบอกโอ้ยเนี่ยเห็นไหมอาฆาตมาร้ายไม่ใช่เลยผมบอกกับท่านตรงๆนะครับท่านผู้ฟังไม่ว่าใครจะอยู่สีเหลืองหรืออยู่สีแดงหรือจะอยู่สีอะไรก็แล้วแต่นะใครจะอยู่สีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะผมบอกกับท่านตรงๆว่าผมไม่ได้อาฆาตมาร้ายสถาบันกษัตริย์แต่ผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนผมเป็นห่วงประเทศไทยจริงๆครับตราบใดที่สถาบันกษัตริย์ยังมีระบบกษัตริย์แบบนี้อยู่และยังมีระบบการปกครองแบบนี้อยู่และวันนี้การก่อตัวของไอ้พวกนะไอ้พวกรอบข้างสถาบันเนี่ยนะไม่ว่าจะออกมาในรูปชื่ออะไรก็แล้วแต่มันล้วนแต่เป็นพวกที่ไปอ้างเอาสถาบันกษัตริย์มาหากิน
และมาเหยียบย่ำทำลายประชาชนมากดขี่ข่มเหงประชาชนและเราจะปล่อยให้มีสถาบันกษัตริย์ไว้ได้ยังไงเพราะสถาบันกษัตริย์มีไว้เนี่ยนะมันก่อให้เกิดอย่างที่ผมเรียกว่ากลุ่มอิทธิพลอำนาจมืดมันครอบประเทศอยู่วันนี้นี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับมันไม่ใช่ไปเรื่องอาฆาตมาร้ายกับสถาบันเลยครับนี่ผมพูดกับท่านตรงๆเหตุขึ้นเกิดขึ้นมาเนี่ยนะยังเห็นกันอยู่เนี่ยยังไม่ทันจบเลยท่านเห็นไหมว่าความอำมหิตมันขนาดไหนเอาละมีคนก็ถามมาอีกแล้วตกลงใครจะได้เป็นรัชกาลที่10แหมถามอย่างนี้เนี่ยนะต้องไปถามหมอดูนู่นแต่เอาเถอะผมว่ากันตามเนื้อผ้านะขณะที่วันนี้เนี่ยนะพระเทพเนี่ยพระเทพไปสร้างบ้านอยู่ที่อุทัยนะก็สร้างภาพอีกแล้วนะทำเป็นบ้านเนี่ยนะบ้านเล็กๆบ้านสำเร็จรูปอย่างนั้นอย่างนี้นะใช้บ้านเลขที่อะไรนะใช้ไม่ใช่บ้านเลขที่ใช้เรียกอะไร905 904 905อะไรนั่นน่ะนะ1 2 3นะ4 5 905และก็ถ่ายรูปโพสต์เต็มไปหมดเลยแต่งตัวแบบชาวบ้านนะใส่เสื้อแขนยาวแบบชาวบ้านแบบชาวไร่ชาวนาและก็มีผ้าขม้าห้อยคอยิ้มเฉ่งเลยพระเทพนะพระเทพท่านเห็นไหมภาพพระเทพภาพพระเทพออกมาเป็นคนติดดินนะเป็นคนติดดินเป็นเหมือนคนยากจนทั่วไปใส่เสื้อนะกระจอกนะแล้วก็ผ้าขม้าพันคอแล้วแม่งมีกี่แสนล้านล่ะพระเทพพระเทพถือหุ้นนะเต็มไปหมดเนี่ยและไอ้คนที่ใช้ผ้าขม้าพันคออย่างนั้นเนี่ยนะตามต่างจังหวัดไปถามดูเถอะนะมีสักหมื่นไหมในครอบครัวไม่ถึงไม่มีบางคนเนี่ยนะเงินหมื่นเนี่ยยังแทบจะหาไม่เจอเลยเงินพันยังหาไม่เจอเลยประเทศมีเป็นแสนล้านไปใช้ผ้าขม้าพันคอเหมือนชาวบ้านสร้างภาพแต่เป็นไงล่ะภาพอย่างนั้นน่ะนะมันได้ใจพวกงมงายโอ้โหท่านติดดินท่านนะท่านไม่ได้นะแบ่งชั้นวรรณะท่านใช้ผ้าขาวม้าคล้องคอมีหมาออกมาเชียร์กันขลมไปหมดเลยหมาออกมาเชียร์กันนะแต่อีกภาพหนึ่งภาพเจ้าฟ้าชายเนี่ยนะมีหม่อมเยอะเหลือเกินเมียเยอะเหลือเกินนะหม่อมศรีรัตน์เองเขาก็บอกว่าไปเก็บมาจากคาเฟ่บ้างนะและแถมมีภาพอลังชางเต็มไปหมดพอมาถึงวันนี้ก็จะเนี่ยนะจะขึ้นจะเป็นรัชกาลที่10ก็ต้องไปหาหม่อมใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยนะคุณสมบัติเพียบพร้อมนะภาพ2ภาพวันนี้ผมถามตรงๆภาพ2ภาพวันนี้นะภาพพระเทพกับภาพเจ้าฟ้าชายเนี่ยนะถ้าเป็นประชาชนทั่วๆไปเนี่ยถามหน่อยว่าเขาจะเอาใครนะถามหน่อยว่าเขาจะเอาใครดังนั้นถ้ามองกันถึงเรื่องการเมืองวันนี้ก็เรียกว่าการเมืองนะถ้าเรียกกันการเมืองของกษัตริย์วันนี้ของลูกชายกับลูกสาววันนี้การเมืองพระเทพเหนือกว่าพระชายเยอะนะมีคนถามว่าตกลงใครจะได้เป็นรัชกาลที่10นะผมตอบไม่ได้แต่ผมจะไล่ไปทีละเรื่องภาพลักษณ์วันนี้พระเทพดีกว่านี่ไอ้ขี้ห้าโลของพีราวาเนี่ยภาพลักษณ์เป็นคนนะขยันนะทำงานเป็นคนที่นะขยันเรียนเป็นคนที่มันศึกษาหาความรู้ไปอะไรสารพัดนะแล้วก็ทำตัวติดดินบ้างอะไรบ้างสารพัดแล้วแต่จะนะหลอกประชาชนกันนะแต่ว่าภาพลักษณ์ของไอ้กี้ฮาโลเนี่ยของประเทศเนี่ยวันนี้ดีกว่าซีโอภาพลักษณ์ออกมากลายเป็นโอ้นะเรียกเพลย์บอยใช่ไหมมันไม่บอยแล้วล่ะตอนนี้62แล้วนะนี่แหละครับคือนี่เป็นเรื่องของพี่น้องในวังก็ทั้งจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าในเมื่อท่านถามมานะผมก็วิจารณ์ไปตามของจริงวันนี้เจ้าฟ้าชายเป็นรองนะครับภาพลักษณ์
ทีนี้มาดูคนที่หนุนฟ้าชายคนที่หนุนพระเทพดิเอาละคนที่หนุนพระเทพวันนี้พูดได้ง่ายเลยนะยกกระบี่ไปเลยฮะพวกเสื้อเหลืองเนี่ยหนุนพระเทพนะพวกเสื้อเหลืองเนี่ยหนุนพระเทพไม่ไล่มาตั้งแต่เปรมสุรยุทธ์เอ่ยอะไรเอ่ยองคมนตรีทั้งหลายและก็ไอ้พวกนะระดับอีลิททั้งหลายที่อยู่นะหนุนพระเทพนะแล้วก็ทหารก็หนุนพระเทพฟ้าชายพยายามที่จะสร้างนะอำนาจขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าอำนาจจริงๆมันสร้างไม่ได้มันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บมันสร้างได้ถึงแม้ว่าจะเป็นฟ้าชายจะเป็นองค์รัชทายาทแต่ประเทศไทยเนี่ยนะบอกแล้วว่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งๆที่จริงๆเมื่อประกาศเนี่ยโปรดเกล้าให้เป็นองค์รัชทายาทแล้วเนี่ยนะตามกฎมณฑลบาลมณฑลเทียนหูของเขาเนี่ยนะฟ้าชายจะต้องได้ขึ้นครองราชย์แต่จนมาถึงวันนี้เนี่ยนะพอไปท้ากันพนันกันเนี่ยนะไม่มีใครกล้ารองผมแกล้งแย่พักพวกไปบอกว่าผมเนี่ยนะผมเอาไหมผมต่อเลยว่าเจ้าฟ้าชายนี่ได้ครองราชย์แน่นอนหาคนรองเนี่ยไม่มีใครรองถามว่าทำไมล่ะก็เป็นองค์รัชทายาทแล้วทำไมถึงไม่กล้าไม่กล้าคิดว่าฟ้าชายจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่10ต่อไปบางคนก็ตอบไม่ได้บางคนก็ตอบบอกว่านะบอกว่าหนึ่งพ่อไม่อยากให้ฟ้าชายเป็นแน่นอนพ่อต้องการให้ลูกสาวเป็นยิ่งมาถึงนาทีนี้เนี่ยแม่เนี่ยบอกมีไกด์แล้วแม่เนี่ยเจ๊งบ่ลงทงแล้ววันนี้แม่คือราชินีเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วเหลือแต่พ่ออยากให้ลูกสาวอยากให้พระเทพเป็นลูกสาวก็คือหมายความว่าลูกสาวก็คือว่าพระเทพนะไม่ใช่ลูกสาวคนโตนะไม่ใช่ทูบีนัมเบอร์วันนะเนี่ยนี่นะครับไอ้คนที่บอกว่าเนี่ยนะที่ไม่กล้ารองเนี่ยนะไม่กล้าถือข้างเสียเลยเนี่ยทั้งเสียเป็นองค์รัชทายาทแล้วเนี่ยก็เพราะว่านะวันนี้สายเปรมทั้งหมดสายกปปสประชาธิปัตย์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยยืนข้างพระเทพหมดเลยไอ้ผมก็แกล้งแย่ไปไอ้พวกนั้นมีตั้งกี่คนก็เจ้าฟ้าชายเนี่ยนะเสื้อแดงทั้งประเทศอ่ะแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยคนหนุนฟ้าชายแล้วทำไมฟ้าชายไม่ได้มันบอกว่าแดงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้พูดว่าแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยวันนี้เหลือตะกี่ตัวแล้วผมไม่รู้นะไอ้แดงเนี่ยใครจะยังเป็นแดงอยู่หรือไม่เป็นแดงเนี่ยผมไม่รู้อะแต่วันนี้ชาวบ้านเขาบอกแดงนี่เหลือตะกี่ตัวแล้วล่ะแล้วที่ฟ้าชายเนี่ยนะที่อ้างว่าไอ้แดงหนุนแดงหนุนฟ้าชายเนี่ยผมไม่เกี่ยวข้องด้วยนะใครจะให้ผมเป็นแดงหรือผมไม่ให้ผมเป็นแดงเนี่ยผมไม่รู้อะนะแต่ผมได้ต่อสู้เลยพึ่งถึงขั้นเปลี่ยนระบอบและผมก็ไม่ยุ่งด้วยนะแต่ผมไม่ไปเอาด้วยนะกับฟ้าชายหรือกับพระเทพเนี่ยผมไม่เอาด้วยใครจะไปถือหางกันอะไรก็ถือไปเถอะแต่ผมเนี่ยไม่เชียร์ทั้งสองคนเพราะผมไม่ต้องการมีเห็นให้มันอยู่ต่อไปแล้วระบบกษัตริย์เนี่ยก็ต้องพูดย้ำอีกทีนะว่าไอ้ที่ไม่ต้องการเห็นระบบกษัตริย์เนี่ยเพราะต้องการเห็นประเทศไทยเจริญก้าวหน้าผมต้องการเห็นนะลูกหลานพี่น้องประชาชนเนี่ยมันได้มีโอกาสบ้างวันนี้ลูกหลานคนไทยน่าอายเขานะนี่ผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะผมบอกกับท่านตรงๆเลยนะไม่ใช่ว่าผมไปเที่ยวจำกี่ปากใครพูดผมสัมผัสด้วยตัวเองผมสงสารลูกหลานคนไทยควรจะมีโอกาสมากกว่าหลายประเทศแต่พอระบบการปกครองของเรามันบ้าอย่างเงี้ยมันเป็นเผด็จการอย่างเนี้ยแล้วกษัตริย์ไทยเราเนี่ยนะมันไม่ให้คนเรามีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีภาพบ้านเมืองมันพัฒนาไม่ได้นะความมั่งคั่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยถูกคุบเอาไปจากกลุ่มผลประโยชน์พวกนะพวกไอ้ผูกขาดเพียงไม่กี่ตระกูลนี่ไงผมถึงบอกว่าไอ้ประชาชนคนไทยเราสูญเสียโอกาสมากดังนั้นในตราบใดที่ระบบกษัตริย์และก็ระบบการปกครองยังอยู่อย่างนี้เนี่ยน่าสงสารนะครับไอ้ที่บอกว่าจะเข้าและประชาคมอาเซียนกันเนี่ยนะขอโทษนะครับยิ่งเข้าเมื่อไหร่นะยิ่งได้อายเขานะผมบอกให้แค่นี้แหละ
นอกจากอายเขาแล้วเนี่ยนะยิ่งเจ็บเลยนะคนไทยเราเนี่ยเพราะว่าต่อไปได้แค่งานแค่กรรมกรเนี่ยนะแค่งานขายแรงงานเนี่ยนะอีกหน่อยเนี่ยนะประเทศเพื่อนบ้านมาแย่งกันหมดแล้วนี่แหละครับนี่มีคนก็รีบส่งข้อความมาเลยบอกว่าผมก็ไม่เอาครับผมเอาแต่ประชาธิปไตยอย่างเดียวนี่นี่คือคนประชาชนก็คิดอย่างนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะเอาละนี่ผมก็รายยาวไปมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงครับท่านผู้ฟังเรื่องเศรษฐกิจจริงๆแล้วผมได้พูดได้คุยกับพรรคพวกเราไปบ้างแล้วแต่ว่าไม่ได้ออกอากาศนะครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันจะทำให้ความมั่งคั่งนะเปลี่ยนมืออีกครั้งหนึ่งหรือเรียกว่าจะทำให้ทรัพย์สินเนี่ยนะมันเปลี่ยนมือได้ง่ายๆอีกครั้งหนึ่งแต่เห็นไหมครับโรคต้มยำกุ้งนะในยุคต้มยำกุ้งก็ดีนะที่เราเรียกว่าปรส.นั่นแหละหรือว่าในตอนซัดดำก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเวลาเศรษฐกิจมันพังเนี่ยนะครับนายทุนนะที่ไม่ใช่นายทุนใหญ่นายทุนผูกขาดมันพังแต่พวกกลุ่มผูกขาดแล้วก็ตระกูลของเจ้านะไอ้บริษัทภายในไอ้บริษัทในเครือของบริษัทในเครือของทรัพย์สินมหากษัตริย์ไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันจะเข้าไปฮุบซื้อนะซื้อแบบถูกๆด้วยนะเท่ากับว่าวันนี้เศรษฐกิจที่กำลังจะพังเนี่ยก็ต้องพูดกับนะสั้นๆให้ท่านได้เข้าใจว่าไอ้ที่พังเนี่ยนะประชาชนนะนายทุนธรรมดาพังหมดนะครับแต่ว่าไอ้คนที่จะได้ซื้อของถูกแล้วมันจะกลับมาร่ำรวยจากความพังพินาศของประชาชนก็คือพวกกลุ่มทุนผูกขาดก็มี CP มีเจริญมีทรัพย์สินมหากษัตริย์มีธนาคารนะนี่แหละที่มันหลักๆอยู่ไอ้พวกนี้จะร่ำรวยเพิ่มขึ้นและจะมีธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยการที่ไปซื้อด้วยราคาถูกๆพอหลังจากเศรษฐกิจพลิกกลับมาอีกทีมันไปไกลแล้วครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะอันตรายเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรื่องแค่การเมืองการปกครองอย่างเดียวนะแต่มันยังอันตรายไปถึงขั้นที่มันจะทำให้ทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยถูกเปลี่ยนมือขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งอีกหน่อยเนี่ยบริษัทต่างๆพวกนี้ฮิปฮุบเอาไปหมดแล้ว นี่คือความเลวร้ายของระบบเผด็จการครับท่านผู้ฟังทีนี้มาพูดถึงสถานการณ์นะครับสถานการณ์ในวันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสถานการณ์วันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังสับสนนะเห็นไหมตำรวจถูกจับถูกเอาไปโยนไปฆ่าไปแกงกันเนี่ยนะเหมือนกับว่าวังกำลังขัดแย้งอะไรต่ออะไรกันทั้งหมดเนี่ยก็ขอเรียนให้ท่านทราบเพียงประโยคสั้นๆว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีผลนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนระบอบสักเท่าไหร่หรอกนะไอ้ที่มันเกิดเนี่ยท่านอย่าคิดว่ามันมีผลนะยังไม่มีผลนะครับไอ้บางคนก็บอกว่าเนี่ยนะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมันจะชิบหายเดี๋ยวมันจะพังแล้วนะเดี๋ยวมันจะพังแล้วไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยนะไอ้แค่เด็กชู3นิ้วจับเดี๋ยวก็พังแล้วไปพูดถึงวังไอ้วังมันก็หายแล้ววันเดียวมันก็จะพังแล้วผมขอบอกว่าถ้าท่านยังยืนพูดกันอยู่อย่างนี้มองกันอยู่อย่างนี้โดยไม่ทำอะไรที่มากกว่านี้มันไม่พังหรอกครับมันไม่พังนะมันจะเลวมันจะชั่วมันจะยังไงเนี่ยมันก็ไม่พังนอกจากว่าพวกเราเนี่ยเห็นว่ามันเลวมันชั่วแล้วเราต้องขยายให้ประชาชนรู้ว่าเอาไว้ไม่ได้แล้วและต้องหาทางจัดการกันนั่นแหละมันถึงจะพังแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดแล้วจริงๆแล้วมันเริ่มมีแผลแล้วไหมมีแล้วเนี่ยนะให้แผลมันติดเชื้อเถอะก็ต้องขอบคุณนะก็ขอบคุณขอบใจนักศึกษาเพราะวันนี้นักศึกษากลายเป็นกองหน้าที่ออกโรงมาต่อสู้และมีความชอบธรรมนะมากกว่าทุกๆกลุ่มวันนี้สถานการณ์วันนี้เนี่ยแปลว่านักศึกษาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมาชู3นิ้วหรือออกไป4-5คนก็ตามเถอะ
แต่ในขณะที่คนที่คุยคำโตๆไม่ว่านปช.ไม่ว่าพรรคการเมืองของประชาชนหรือว่านายกที่บอกว่าจะตายคาสนามประชาธิปไตยอะไรทั้งหมดเนี่ยนะขยับอะไรไม่ได้ด้วยเหตุผลเพื่อจะเอาตัวรอดนะฮะไม่ได้มีเหตุผลอื่นหรอกแต่นักศึกษาประชาชนวันนี้ก็ยังมีออกมาให้เห็นก็ต้องให้กำลังใจกันแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือกองหน้านะนี่แหละครับนี่คือกองหน้าดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังครับจะปล่อยให้มันพังไปเองเนี่ยมันไม่พังหรอกครับวันนี้เนี่ยเมื่อนักศึกษาออกแล้วกลุ่มต่างๆเราก็ทวนจะออกไปด้วยแต่การออกไปเนี่ยนะครับวันนี้บอกแล้วว่าต้องออกกันแบบฉลาดหน่อยวิธีการต่างๆไม่ต้องมาพูดกันตรงนี้ครับขอให้ท่านนะนี่นะครับจ้องมองไปว่าจังหวะไหนที่เราจะขยับอย่างไรบ้างตอนนี้สถานการณ์ประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก่อนหน้านี้ใครๆก็ฝากความหวังให้ประยุทธ์ยึดอำนาจนะยึดอำนาจล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่วันนี้มันเริ่มออกอาการว่าฝ่ายเปรมเองฝ่ายอำมาตย์เองวันนี้ก็ไม่ไว้ใจประยุทธ์ดังนั้นเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายเสื้อเหลืองหรือของพวกที่อ้างกษัตริย์หรือว่าพวกรอยัลลิสต์นะไอ้พวกครั่งเจ้าพวกบ้าเจ้าหรือพวกหาแดกกับเจ้าเนี่ยวันนี้มันจะสู้กันเองถามว่าแล้วพวกเสื้อแดงพวกอะไรยังไงล่ะไม่สู้เหรอท่านอย่าไปถามถึงเลยครับวันนี้เสื้อแดงเนี่ยนะหมอบราบคาบแล้วเพราะว่าหัวหน้าเสื้อแดงคือประยุทธ์คือยิ่งลักษณ์คือทักษิณเนี่ยวันนี้เขาใส่เกียร์ว่างแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่น่าจับตามองเนี่ยไม่ใช่ไปมองที่แดงครับมองว่าพวกเหลืองเนี่ยมันจะเอายังไงมีคนถามว่าแล้วพวกเหลืองมันจะเอายังไงจริงๆแล้วมองไม่ยากครับพวกเหลืองก็คือว่าให้ประยุทธ์ยึดอำนาจพอยึดอำนาจเสร็จแล้วไอ้แม่น้ำห้าสายเนี่ยไอ้ประยุทธ์ไม่ได้คิดเองแล้วก็คิดมาให้แล้วนะตั้งสภาปฏิรูปตั้งนะสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมการร่างนะตั้งรัฐบาลตั้งอะไรต่อมีอะไรวันนี้เนี่ยคนทั้งหมดในนี้เนี่ยนะที่ประยุทธ์บอกว่ากูเป็นคสช.กูใช้อำนาจแทนในหลวงแล้ววันนี้กูมาเป็นนายกอะไรต่อมีอะไรผมบอกให้เลยว่าในองค์กรต่างๆที่ตั้งขึ้นมาวันนี้คนของประยุทธ์วันนี้มีแต่น้อยลงกับน้อยลงครับมีแต่น้อยลงกับน้อยลงแม้กระทั่งนะแม้กระทั่งองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะยังออกมาบอกว่าไอ้นักศึกษาเนี่ยนะชู3นิ้วเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ไอ้ผมเนี่ยนะไม่ได้ไปประทับใจอะไรกับมันหรอกไอ้นางอมราเนี่ยนะไอ้นี่มันก็เหี้ยตัวหนึ่งเนี่ยนะมันก็คือตัวเหี้ยตัวหนึ่งเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นไอ้นักสิทธิมนุษยชนอะไรไอ้นี่มันนักทำลายสิทธิมนุษยชนเป็นองค์กรเขาเรียกว่าองค์กรหลอกเป็นพระปลอมถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าเป็นพวกอรัชชีนะดังนั้นองค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นองค์การสิทธิมนุษยชนปลอมไงเดี๋ยวเสมือนพระก็เป็นพวกอรัชชีแต่เนี่ยมันเป็นองค์การสิทธิมนุษยชนปลอมไงนางอมราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นพวกนะทำลายสิทธิมนุษยชนแต่วันนี้มันมาพูดเพื่อเหมือนกับว่ามาเอาใจนักศึกษานะพูดเพื่อให้คนมีความรู้สึกว่าไอ้ทหารไอ้นายกเนี่ยคสช.เนี่ยนะนะมันทำเกินกว่าเหตุมันทำไม่ถูกเนี่ยเพราะอะไรก็นี่ไงครับก็เพราะว่าไอ้นี่มันสายเปรมไงแล้วก็เดือนกุมภาเนี่ยนะท่านช่วยดูช่วยจำเอาไว้ด้วยนะตั้งแต่เดือนกุมภาไปแล้วเนี่ยนะเหตุการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยผมจะบอกท่านได้เลยว่ากปปส.เนี่ยหลังจากครูเทพเนี่ยนะมันได้พูดคุยกับลูกศิษย์มันเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยนะแล้วก็กปปส.นี่จะเริ่มเคลื่อนไหวในเดือนกุมภาในเดือนกุมภานะไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงยังอยู่หรือเปล่านะเขาจะเริ่มเคลื่อนไหวในเดือนกุมภา
ไอ้เป้าหมายทั้งหมดนั้นไม่ใช่อะไรแล้วครับเขาจะยึดอำนาจคืนจากประยุทธ์นั่นแหละแต่การยึดอำนาจคืนจากประยุทธ์ไม่ใช่อะไรเพราะว่าไอ้แม่น้ำห้าสายเนี่ยถ้าไม่เอาตามความต้องการของเขาเนี่ยนั้นก็อยู่ไม่ได้โดยเฉพาะตัวประยุทธ์และก็โยงไปถึงรัชกาลที่10ด้วยตั้งแต่เดือนกุมภานะตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะวันนี้มันยังไม่ร้อนหรอกนะยังไม่ร้อนพอเริ่มเดือนกุมภาไปแล้วท่านคอยดูเถอะเป็นละลอกเป็นละลอกละลอกละลอกนั้นไม่ใช่อะไรแล้วครับเป็นเรื่องของพวกเสื้อเหลืองแย่งอำนาจจากพวกเสื้อเหลืองกันเสื้อเหลืองมันแย่งอำนาจจากพวกเสื้อเหลืองกันและถามว่าอ้าวแล้วพวกเสื้อแดงจะได้อะไรพวกเสื้อแดงก็ได้ดูเขาแย่งอำนาจกันเพราะเสื้อแดงวันนี้มันไม่มีแล้วนี่แดงอ่ะไหนอ่ะใครเป็นแดงบ้างอ่ะยกมือดิไม่มีใส่เสื้อแดงที่ไหนล่ะคนทั้งประเทศเนี่ยแดงทั้งแผ่นดินแต่วันนี้ไม่เห็นมีใครกล้าใส่เสื้อแดงกันผมไม่อยากให้ดูถูกก็เด้อนะวันหลังเลิกพูดคำโตๆนะเลิกพูดคำโตๆซะนะไอ้ประเภทว่าแล้วจัดตั้งแดงนะทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดนะแล้วก็ทำเป็นบัญชีขึ้นบัญชีไปแล้วเอาไปตั้งเบิกกันเนี่ยเลิกหาแดกกันได้แล้วอายเขาอายเด็กนักศึกษามันนะเด็กนักศึกษาโน่นนะขณะถูกจับมันก็เอาละมันก็ออกโรงต่อไปเรื่อยนี่ครับท่านผู้ฟังสถานการณ์วันนี้คือสถานการณ์เหลืองมันแย่งอำนาจกับเหลืองแดงเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรเลยยืนดูตาปริบๆอ่ะวันนี้เหลืองเขากำลังแย่งอำนาจกับเหลืองทีนี้มาพูดถึงพวกเราที่ผมไม่พูดถึงพวกเสื้อแดงนะเพราะว่าผมไม่เอาเรื่องเสื้อแดงมาพูดแล้วมาพูดถึงเรื่องฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยเราอันดับแรกเลยเนี่ยผมไม่ต่อว่าใครใจร้อนหรือใจเย็นนะแต่เขาบอกกันตรงๆว่าเห็นใจนะเสรีไทยเนี่ยเห็นใจเสรีไทยที่เห็นใจเสรีไทยไม่ใช่อะไรนะครับคือบางคนก็บอกว่าเสรีไทยจะต้องชัดเจนมากกว่านี้เสรีไทยจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นสถานการณ์เนี้ยนะเสรีไทยประกาศยืนหยัด1นะครับไม่เอาด้วยไม่ว่ารัฐธรรมนูญไม่ว่ารัฐบาลนะที่มาโดยไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาเปิดให้เลือกตั้งแล้วได้รัฐบาลแล้วจะไปเอาด้วยกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะไม่ใช่ครับบางคนก็อาจจะสับสนว่าเอ๊ะทำไมผมพูดนะบางทีบอกว่าเอารัฐบาลจากการเลือกตั้งนะเป็นหลักการในระบอบประชาธิปไตยแต่วันนี้เนี่ยไม่เอาอีกแล้วผมไม่ได้สับสนนะครับท่านผู้ฟังคือถ้าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันได้ครับเอาได้แต่วันนี้เนี่ยนะยังมันยังไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งเนี่ยมันจึงไม่มีค่าสำหรับพวกเราดังนั้นเนี่ยเสรีไทยเนี่ยจะต้องปฏิเสธไม่เอากับมันทั้งหมดเลยทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเลือกตั้งเนี่ยบางคนถามว่าเสรีไทยเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างก็ประกาศปฏิเสธวันนี้เสรีไทยจะไปทำอะไรเล่ก็ยังไม่ควรที่จะทำอะไรมากกว่านี้แต่ต้องกล้าประกาศไม่เอาเลือกตั้งไม่เอารัฐธรรมนูญเล่ก็ไม่เอาศาลทั้งหมดที่มันมีอยู่เนี่ยไม่เอาเลยองค์กรต่างๆเนี่ยภายใต้ระบบเนี่ยไม่เอาเล่ก็สองจะต้องประกาศองค์กรนะเสรีไทยเนี่ยนะฟังเอาไว้ด้วยนะนอกจากประกาศไม่เอาอะไรทั้งหมดแล้วต้องประกาศเลยว่านะจะร่วมมือกับประชาชนเนี่ยเปลี่ยนระบบใช้คำว่าเปลี่ยนระบอบได้เลยครับเพราะนี่คือตรงที่สุดและก็มีเหตุผลที่สุดอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วถ้าไม่เปลี่ยนระบอบในประเทศไทยชิบหายประชาชนลูกหลานของประชาชนคนไทยไร้อนาคตนะดังนั้นไหนๆจะตั้งองค์กรเสรีไทยแล้วเนี่ยต้องกล้าประกาศไม่เอาด้วยกับมันทั้งหมดแล้วเนี่ยนะจะต้องประกาศกล้าเปลี่ยนระบอบกันด้วยนะ
นี่คือข้อที่สองข้อที่สามเราต้องบอกประชาชนว่าเมื่อได้เปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยนะศาล ICC จะต้องไปแน่นอนนะจะต้องไปแน่นอนเรื่องศาล ICC นะและก็ต้องยกเลิกระบบกษัตริย์แบบนี้ทันทีไม่ใช่ยกเลิกแค่112นะไอ้ระบบกษัตริย์แบบนี้ต้องยกออกไปเมื่อยกระบบกษัตริย์นี้ออกไปปั๊บ112มันก็หลุดออกไปหมดและเกี่ยวกับเรื่องนะจะให้กษัตริย์มาลงนามเอ้ยจะให้กษัตริย์มาโปรดเกล้าจะให้กษัตริย์มาเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรไม่มีเลยครับตัดออกไปหมดดังนั้นเนี่ยนะเสรีไทยวันนี้เนี่ยไม่ใช่ต้องไปสู้รบตบมืออะไรหรอกครับเสรีไทยวันนี้จะต้องจุดพลุให้คนเห็นนะว่าต่อไปที่ประเทศไทยจะต้องไปให้สถาบันกับ ICC นะจะไม่เอารัฐธรรมนูญจะไม่เอานะทุกอย่างที่มาจากการทำรัฐประหารของคสช.นะและก็ที่สำคัญต้องเปลี่ยนระบบนะและที่สำคัญที่สุดนะถ้าจะพูดมากกว่านั้นก็จะต้องเปลี่ยนให้ระบบเศรษฐกิจเป็นเสรีนิยมคือจะต้องยกเลิกระบบผูกขาดทุนนิยมผูกขาดเนี่ยไม่เอาและก็สถาบันกษัตริย์เองนะที่เป็นเจ้าของนะทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บริษัทในเครือทั้งหมดเนี่ยถือว่าจะต้องเอามาเป็นของประชาชนเพราะว่านี่เอาไปจากประชาชนนะต้องเอาคืนมาให้ประชาชนนี่เสรีไทยนะต้องใช้ยาแรงเนี่ยนะเสรีไทยอ่ะแต่บางคนบอกว่าจะต้องให้เสรีไทยทำอย่างนั้นแต่เมื่อกี้ผมไม่ให้ทำอะไรมากให้แค่ประกาศแต่ว่าประชาชนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยนะครับฟังเอาไว้ด้วยนะฮะเพราะผมบอกแล้วผมเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงกลางฮะผมไม่ได้เป็นกลางแต่ยืนอยู่ตรงกลางคนไทยเราเนี่ยนะเสียนิสัยอย่างนะอยากให้เพื่อนเนี่ยทำให้เสร็จพอเพื่อนทำเสร็จแล้วเนี่ยนะกูโอ้โหชื่นชมเหลือเกินเพื่อนคนนี้กูเก่งเหลือเกินเนี่ยนะสุดยอดมึงสุดยอดเลยมึงทำจนเสร็จเนี่ยกูนะเอาด้วยกับมึงขออย่าได้เป็นอย่างนั้นครับนะขอให้ได้คิดใหม่ว่านะเรามาร่วมกันทำไม่ใช่ให้เพื่อนทำจนเสร็จแล้วโอ้โหชื่นชมเหลือเกินเพื่อนเก่งเหลือเกินนะแล้วก็ตัวเองก็มาร่วมด้วยตอนที่ทำเสร็จแล้วบอกให้เลยว่าถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยนะเปลี่ยนระบอบไม่สำเร็จหรอกครับเปลี่ยนระบอบไม่สำเร็จหรอกครับเพราะว่าถ้าหากว่าต้องให้คนอื่นมาเปลี่ยนระบอบให้คิดทุกคนไปคิดว่าให้คนอื่นมาเปลี่ยนระบอบให้หมาที่ไหนมาเปลี่ยนให้ระบอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องเปลี่ยนเอาเองเพียงแต่ว่าเราต้องหาแกนนำหาผู้นำหาองค์การนำเราต้องสร้างองค์การนำขึ้นมาสร้างผู้นำและเราก็ต้องมีทฤษฎีนะของเราว่าเราจะทำไปเนี่ยเปลี่ยนระบอบเราจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ก็บอกแล้วไงว่าเราจะต้องไปโน่น ICC แน่นอนนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจนะจากระบบผูกขาดเนี่ยนะมาเป็นเสรีนิยมแล้วก็ต้องยึดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยมาเป็นของรัฐนี่ครับนะก็ต้องว่ากันตกลงอย่างเงี้ยนี่ในทางเศรษฐกิจนะและก็เมื่อมันเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วไม่ต้องพูดกันให้ยาวนะกองทัพมันก็จะกลายเป็นของประชาชนศาลก็จะกลายเป็นศาลของประชาชนนะนี่พูดในฐานะที่เหตุกับผลนะที่มาที่ไปถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วศาลก็จะเป็นศาลของประชาชนนะท่านไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าศาลมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้ศาลที่มันเป็นอย่างนี้เพราะระบอบมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยที่ใครไปเที่ยวนะคิดจนหัวปั่นเลยนะคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำยังไงให้ศาลเป็นของประชาชนท่านไม่ต้องไปคิดท่านคิดอย่างเดียวว่าถ้าเปลี่ยนระบอบแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะศาลมันจะกลายเป็นศาลประชาชนไปเองนะกองทัพก็เหมือนกันกองทัพมันจะกลายเป็นกองทัพของประชาชนนะดังนั้นเนี่ยนะไม่ว่าอะไรที่มันเป็นกลไกอยู่ในประเทศนะมันจะกลายเป็นกลไกของประชาชนแต่ถ้าท่านยังไม่เปลี่ยนระบอบให้ท่านคิดไอ้ตายหายังไงตายไปแล้วเนี่ยเกิดใหม่ท่านก็คิดแล้วก็ยังเป็นไปไม่ได้เพราะถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบ
ท่านอยากได้ศาลแบบของประชาชนท่านอยากได้ไอ้กองทัพของประชาชนท่านอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยากได้กฎหมายนะอยากได้อู้เสรีภาพอยากได้สารพัดอย่างที่ท่านอยากได้นั้นผมบอกได้เลยว่าอยากให้ตายหายังไงก็ไม่ได้ถ้ายังไม่เปลี่ยนระบบดังนั้นเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ท่านเจ้าชอบพูดกันนักกันหนาเนี่ยนะเสรีภาพความเสมอภาคพลาดอนภาพไอ้เหี้ยภาพไหนก็มึงก็ไม่ได้หรอกตราบใดถ้ามึงไม่โค่นล้มไอ้ระบอบกษัตริย์เหี้ยนี่เสียแล้วก็ไม่เปลี่ยนระบอบการปกครองแบบเร็วๆชั่วๆพวกนี้ออกไปเนี่ยนะให้ท่อให้ตายหานะไม่ได้หรอกนั่นแหละวันนี้ผมก็ต้องกระแทกแรงกันอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันเสียเวลามานะเสียเวลามาแล้วก็ไอ้นักการเมืองก็บอกกันตรงๆนะไอ้ประเภทเนี่ยนะเออาร์ก็ขอไปเลือกตั้งเนี่ยอ้างเสียงส่วนใหญ่จากการเลือกตั้งเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยนะต้องเลิกพูดแล้วนะสถานการณ์อย่างนี้บอกแล้วว่าไม่ใช่สถานการณ์ที่จะไปเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเพราะถ้าท่านไปเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งวันนี้เท่ากับว่าท่านหลงทางหรือไม่ท่านเจตนานะที่จะยอมไปขี้ข้าพวกมันเพราะการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการการเลือกตั้งที่มันกระชับระบอบเผด็จการการเลือกตั้งที่มันนั่งเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วมาสร้างกติกาใหม่ให้คุณชิบหายหนักเข้าไปใหญ่เนี่ยแล้วคุณยังจะเอาเอื้อนอีกเหรอดังนั้นวันนี้เนี่ยนะบอกแล้วว่าผมไม่เรียกร้องให้องค์การนำคือเสรีไทยเนี่ยทำอะไรมากไปกว่าคำประกาศแต่เป็นการประกาศที่ให้มันลึกและให้มันตรงประเด็นที่สุดคือประกาศไม่เอากับมันทั้งหมดนะโครงสร้างของมันนี่ไม่เอานะสองไม่เอากับระบบกษัตริย์แบบนี้วันนี้เนี่ยเสรีไทยจะต้องพูดนะเสรีไทยวันนี้จะต้องชัดเจนเรื่องกษัตริย์เพราะวันนี้ในประเทศไทยถ้าคุณไม่พูดเรื่องกษัตริย์เนี่ยนะคุณเลิกพูดเรื่องการเมืองหมดเลยนะไม่ว่าใครวันนี้ถ้าไม่ยกเรื่องกษัตริย์มาพูดเนี่ยแล้วคนบอกว่าคุณต้องการประชาธิปไตยคุณจะเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองคุณจะมาเคลื่อนไหวการเมืองขอบอกกันตรงๆว่าคุณไปนอนเถอะถ้าคนต้องการประชาธิปไตยคนต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้จะต้องเอาเรื่องกษัตริย์มาพูดให้ชัดเจนที่สุดนี่ที่ผมพูดอย่างนี้นี่ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะไม่ได้พูดเพราะความโกรธแค้นกษัตริย์อะไรไม่เกี่ยวกันเลยนะนี่เป็นเรื่องของประชาชนแท้ๆนี่เป็นเรื่องของประเทศเราจริงๆครับท่านผู้ฟังเพราะถ้าคุณจะคิดมาเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้คุณไม่มาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะล้มกษัตริย์เพื่อจะเอาระบบกษัตริย์นี่ออกไปเนี่ยนั่นไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยครับมันเป็นเรื่องการเมืองที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยเรื่องที่สำคัญที่สุดวันนี้คือเรื่องที่ต้องเอาระบอบราชาธิปไตยออกไปจากประเทศไทยให้เร็วที่สุดและจะต้องเอาระบบกษัตริย์แบบที่ต้องโปรดเกล้าให้สารพัดเรื่องนี้ออกไปให้หมดนี่คือต้นตอนี่คือปัญหาของประเทศไทยนี่คือความหายนะของประเทศไทยและถ้าคุณไม่ช่วยกันแก้ปัญหาคุณไม่ทำเนี่ยนะหายนะมันเกิดและมันจะฆ่ากันอีกไม่รู้เท่าไหร่ดังนั้นมีคนถามแล้วพวกเราจะทำอะไรในสถานการณ์ที่เหลืองมันกำลังแย่งอำนาจกันเนี่ยผมเองขอเรียกร้องไปฝ่ายประชาธิปไตยนะให้เราเตรียมเกาะติดสถานการณ์และให้เราเตรียมหาผู้นำขึ้นมานำเพื่อที่จะช่วงชิงนะเพื่อที่จะช่วงชิงเอาอำนาจในประเทศนี้มาไว้กับฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้ดังนั้นใครที่ไปทำแนวร่วมอยู่กับกองทัพวันนี้นะก็ทำแนวร่วมนะทำแนวร่วมกับกองทัพเพื่อเตรียมอะไรเตรียมคนในกองทัพไว้ส่วนหนึ่งเพื่อไปสู้กับทหารนั่นแหละคือบางคนก็บอกว่าเราต้องไปตั้งนะกองกำลังใครอยากตั้งกองกำลังก็ไปตั้งกันนะแต่ผมบอกตรงว่าเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์วันนี้ต้องยึดเอากองทัพส่วนหนึ่งมาเป็นพวกเราถึงไม่ได้ทั้งหมดก็ตามเถอะและมวลชนทั้งหมดฝ่ายเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู้แลกกับมันทุกวิถีทางผมใช้คำว่าต่อสู้ทุกรูปแบบนะเราเตรียมที่จะต้องต่อสู้กับมันทุกรูปแบบและก็ต้องประกาศให้มันรู้นะสิ่งที่มันกลัวที่สุดวันนี้ก
คือมันกลัวที่สุดคือเราต้องประกาศให้มันรู้ว่าเราไม่เอากับระบบกษัตริย์อีกต่อไปบางคนบอกประกาศจากนี้มันยิ่งมาฆ่าพวกเราหนักนี่นะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งกลัวเนี่ยนะมันยิ่งอ้างกษัตริย์มาฆ่าเราได้แต่ถ้าเราไม่กลัวเมื่อไหร่เนี่ยนะเราไม่กลัวเมื่อไหร่เราไม่กลัวแล้วเราประกาศว่าเราไม่เอาระบบกษัตริย์แล้วผมเชื่อว่านะครับน้ำหนักของคนที่เขาจะคิดสู้เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะและถ้าวันนี้มีประชาชนประกาศและมีองค์การนำที่ประกาศว่าไม่เอากับกษัตริย์และไม่เอาระบบกษัตริย์นี้ไอ้พวกเสื้อเหลืองบางส่วนเนี่ยจะงักทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะไอ้พวกเราไปกลัวมันต่างหากล่ะไม่กล้าไปพูดถึงกษัตริย์ต่างหากนี่คือจุดอ่อนฝ่ายเราดังนั้นไอ้นักการเมืองฝ่ายที่ว่าเป็นฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะเราต้องเตรียมพร้อมที่จะลุกขึ้นมาและประกาศกันทั่วประเทศทั่วโลกเลยว่าเราไม่เอากษัตริย์นะเนี่ยเสรีไทยที่ประชุมกันเนี่ยนะผมไม่อยากให้ประชุมกันเปล่าๆพูดถึงเรื่องอื่นอ้อมไปอ้อมมาวันนี้เนี่ยนะเราจะต้องบอกกันตรงๆว่าเราไม่เอาระบอบราชาธิปไตยและไอ้ที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยนะที่กำลังปฏิรูปอะไรทั้งหมดเราไม่เอาและไม่เอาระบบกษัตริย์ด้วยเพราะว่าระบบกษัตริย์และระบอบราชาธิปไตยและก็รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจคสช.ครั้งนี้นั้นนี่คือตัวปัญหาใหญ่นี่คือตัวทำให้ประเทศชาติเนี่ยชิบหายใครก็ตามนะที่ฟังอยู่ที่อยู่กับนะเสรีไทยก็นี่แหละครับวันนี้ต้องใช้ยาแรงกันนะถึงจะเอาอยู่พลังมวลชนเนี่ยนะครับมวลชนก็พร้อมนะไม่ใช่เขาไม่พร้อมครับเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้แต่เขาขาดนะองค์การนำขาดผู้นำและยังไม่ถึงสถานการณ์อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าวันนี้นะพอพูดเสร็จแล้วจะทำนะไม่ใช่นะแต่วันนี้นั้นแค่กรรมประกาศจะต้องประกาศให้ชัดไม่เอากษัตริย์แล้วนะต้องยกระดับการต่อสู้แล้วครับคือเราเรียกร้องบอกว่าเราเรียกร้องประชาธิปไตยอันนั้นถูกต้องเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงอันนั้นถูกต้องแต่ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์เนี่ยความรับรู้ทางการเมืองของประชาชนเนี่ยและสถานการณ์เงื่อนไขต่างๆมันทำให้เราต้องพูดสูงกว่าที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเพราะประชาธิปไตยนั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยตราบใดที่ยังมีราชาธิปไตยเนี่ยนะปกครองอยู่นี่คือเหตุผลที่จำเป็นที่จะต้องให้เพื่อให้ทางเสรีไทยเนี่ยจะต้องประกาศว่าจะต้องค้นล้มระบอบราชาธิปไตยเพราะว่าถ้ายังไม่ค้นล้มระบอบราชาธิปไตยและยังไปเดินตามเขาแล้วยังจะไปเลือกตั้งชาติหน้าก็จะไม่ได้ประชาธิปไตยดังนั้นคำประกาศที่บอกว่าเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยที่ไม่เรียกร้องให้ประชาชนค้นล้มระบอบราชาธิปไตยนั้นมันเหมือนกับว่าเราพูดอย่างเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยการบอกนั่นคือเจตนารมณ์ของเสรีไทยต้องการระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นอันนั้นคือเจตนารมณ์แต่ในการกระทำนั้นจะต้องเรียกร้องให้ประชาชนลุกขึ้นค้นล้มนะภารกิจคือค้นล้มระบอบราชาธิปไตยและค้นล้มระบบกษัตริย์แบบนี้ครับถ้าค้นล้มราชาธิปไตยค้นล้มระบบกษัตริย์แบบนี้ตัวอื่นเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนมาเป็นของประชาชนเองแหละไม่ว่าศาลไม่ว่ากองทัพไม่ว่าองค์กรใดๆไม่ว่านะข้าราชการของรัฐก็จะกลายมาเป็นของประชาชนดังนั้นวันนี้เนี่ยเรียกร้องให้พวกเราเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเราต้องเข้าใจว่าภารกิจของเรานั้นคือการค้นล้มระบอบราชาธิปไตยนะครับเราต้องค้นล้มระบอบราชาธิปไตยก่อนแล้วก็จะต้องนะขุดรากถอนโคนระบบกษัตริย์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมานะครับต้องมาวางโครงสร้างให้มันแน่นหนานี่ครับ
คือก่อนที่จะสร้างประชาธิปไตยนั้นน่ะก่อนที่จะได้ประชาธิปไตยนั้นน่ะเราจะได้ประชาธิปไตยมาก่อนการโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนทุกวันนี้เนี่ยนะเรากำลังไปเรียกร้องนะระบอบประชาธิปไตยในระบอบราชาธิปไตยเราไปเรียกร้องประชาธิปไตยในระบอบราชาธิปไตยนะในโลกนี้มันไม่มีเราไปเรียกร้องเอาระบอบประชาธิปไตยในระบอบเผด็จการในโลกนี้ยังไม่เคยมีครับนี่แหละครับท่านเห็นได้ยังฮะใครที่ต่อสู้ทางการเมืองนะวันนี้เนี่ยนะครับให้ท่านช่วยเนี่ยนะช่วยอธิบายช่วยพูดช่วยทำความเข้าใจกันว่าเราจะไปเรียกร้องเอาประชาธิปไตยในระบอบเผด็จการนั้นนะมันเรียกร้องไม่ได้มันไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนกับเรากำลังเรียกร้องจะเอาลูกหมาที่ออกมาจากท้องแมวเนี่ยมันออกมาไม่ได้นะหมามันจะออกลูกมันเป็นแมวไม่ได้ฉันใดเราจะไปให้ระบอบเผด็จการเนี่ยนั้นคลอดออกมาเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ฉันนั้นวันนี้มันกำลังบำรุงกันเนี่ยนะกินยาบำรุงก็ทำแล้วโอ้โหดูแล้วเนี่ยนะระบอบเผด็จการมันเนี่ยนะกำลังบำรุงกันใหญ่เลยมีแม่น้ำห้าสายเนี่ยและเราจะไปหวังหรือว่าไอ้ระบอบเผด็จการอย่างเงี้ยมันจะคลอดออกมาเป็นประชาธิปไตยเลยปะโถวันนี้เนี่ยนะไอ้ระดับผู้นำทั้งหลายเนี่ยนะและก็ไม่ใช่แค่เสรีไทยนะผมไม่ได้พูดแค่เสรีไทยนะฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยวันนี้คุณเลิกเถอะไอ้จำขี้ปากเขากันมาพูดกันเนี่ยนะจะเลือกตั้งแล้วจะเอาชนะเลือกตั้งเคารพเสียงส่วนใหญ่อะไรกันนะวันนี้ต้องดูว่ามันอยู่ในโครงสร้างอะไรวันนี้ถ้าอยู่ในโครงสร้างเผด็จการอย่างนี้คุณต้องเลิกพูดถึงตรงนี้คุณจะต้องทำลายโครงสร้างเผด็จการมันลงไปก่อนดังนั้นภารกิจของเราวันนี้ต้องทำลายระบอบราชาธิปไตยขุดรากถอนโคนระบบกษัตริย์แบบนี้แล้วถึงไปสร้างประชาธิปไตยนั่นแหละเราถึงจะได้ตามเจตนารมณ์ของเราที่ว่าเราต้องการนะประชาธิปไตยเราจะได้ประชาธิปไตยต่อเมื่อเราได้ทำลายระบอบราชาธิปไตยให้มันสิ้นซากขุดรากถอนโคนนะแล้วก็เอาระบบกษัตริย์ที่ออกไปนั่นแหละครับนะเราถึงจะไปเริ่มนะปลูกต้นประชาธิปไตยได้เราถึงจะไปสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาได้ฝากไปถึงพี่น้องที่อยู่ลาวด้วยนะที่อยู่ลาวอยู่กัมพูชาและอยู่หลายๆประเทศโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ลาวนะผมทราบนะครับว่าตอนนี้กำลังลำบากกันก็พยายามนะผมก็พยายามประสานติดต่อช่วยเหลือผมเองก็ไม่มีปัญญาอะไรไปช่วยอะไรได้มากแล้วนะครับแต่ก็พยายามนะแล้วก็พวกเรานะบางท่านก็ได้ให้ความช่วยเหลือกันไปบ้างแล้วแต่ก็นะหลายท่านก็กำลังลำบากกันอยู่แล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องของเรานะที่อยู่ที่ลาวเนี่ยนาทีนี้ศัตรูของเราเนี่ยนะคือระบอบราชาธิปไตยนะนี่คือตัวระบอบราชาธิปไตยที่เขาหมายความว่าศัตรูที่เป็นต้นเหตุตัวกษัตริย์เนี่ยเป็นตัวบุคคลนะรวมกระทั่งถึงพวกแก๊งอิทธิพลอำนาจมืดทั้งหมดไม่ว่าไอ้พวกหัวขาวไม่ว่าพวกองคมนตรีหรือว่ายันนายทหารอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เป็นทหารเสือราชินีทหารหมาพระราชาทั้งหมดเนี่ยนะไอ้พวกนี้ผมรวมเรียกว่าไอ้พวกแก๊งอิทธิพลอำนาจมืดนะนี่แหละครับเราจะต้องศัตรูของเรามันอยู่ตรงนี้เราจะต้องขุดรากถอนโคนทำลายล้างพวกนี้พวกเราเนี่ยโดนพิษภัยจากระบอบเผด็จการต้องกระเด็นไปอยู่ตามประเทศต่างๆนะดังนั้นเนี่ยอย่าได้นะอย่าได้ไปคิดแต่ว่านะจะท่าตีท่าต่อยแต่พวกเดียวกันนะครับนะผมเนี่ยนะรู้สึกเศร้าใจรู้สึกเศร้าใจนะครับที่เห็นพวกเราซึ่งมันชะตากรรมเดียวกันกระเด็นออกไปไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไปอยู่ต่างประเทศแล้วยังมาทะเลาะกันเองอีกเนี่ยคือบางคนบอกว่าเอ๊ะนี่ผมต้องการเป็นเผด็จการได้ไงคนก็ความเห็นต่างไงไอ้เรื่องความเห็นต่างกับทะเลาะกันเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะไอ้ผมไม่ได้ต่อว่าใครด้วยความเห็นต่างนะแต่ไอ้เรื่องที่ทะเลาะกันและพวกเดียวกันเนี่ยหนีตายไปด้วยกันแล้วยังไปทะเลาะกันเนี่ยนะก็ช่วยกันคิดหน่อยนะว่าถูกหรือผิด
ไปคิดเอาเองก็แล้วกันแต่ก็เป็นห่วงแล้วไม่ได้เป็นห่วงคนหนึ่งคนใดนะเป็นห่วงทุกคนเนี่ยและแม้กระทั่งตัวผมก็เป็นห่วงเลยนะตอนเนี้ยคือพวกเราเนี่ยมันแค่นะออกจากบ้านมาเนี่ยมันก็หนักหนาอยู่แล้วแถมจะต้องมาทะเลาะ กันเองอีกมันไม่ดีอ่ะนะก็ฝากเอาไว้นะครับเอาล่ะนะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยผมมาพูดถึงสถานการณ์ว่าวันนี้สถานการณ์ที่เหลืองเนี่ยมันกำลังแย่งอำนาจกับเหลืองคือเหลืองฝ่ายเปรมเนี่ยต้องการเข้าไปคุมแม่น้ำห้าสายทั้งหมดพูดกันตรงๆนะแล้วก็ประยุทธ์เองอาจจะถูกเปลี่ยนนะประยุทธ์เองก็วางแผนว่าถ้าจะถูกเปลี่ยนก็จะเอาประวิตรขึ้นแต่ปัญหาว่าประวิตรเองเนี่ยจะได้มาแทนประยุทธ์หรือไม่นี่ก็คือปัญหาหนึ่งมันเป็นเรื่องของฝ่ายเหลืองไงที่เขาจะแย่งกันนะไอ้พลากรเนี่ยนะที่บอกว่ากูไม่เอากูไม่เอานะวันนี้ก็เป็นองคมนตรีดีแล้วเนี่ยนะไม่ลาออกจากองคมนตรีไปเป็นนายกเนี่ยผมขอบอกว่าไอ้นี่นะอยากเป็นจนไข่สั่นแล้วไม่ใช่ขาสั่นปากมันพูดไปอย่างนั้นแหละสมมติว่าเวลาเข้าใจมันเป็นจริงๆเนี่ยมันก็บอกว่ามันจะต้องปฏิบัติตามถามหน่อยถ้าเกิดป๋าเปรมบอกไอ้พลากรมึงไปเป็นนายกกูจะเอาประยุทธ์ออกไอ้พลากรจะกล้าขัดเปรมไหมล่ะมันก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนไอ้ทหารน่ะก่อนหน้าที่มันยังไม่ได้ยึดอำนาจยังไม่ได้ทำรัฐประหารบอกว่ายังไงกูก็ไม่ทำรัฐประหารไม่ยึดอำนาจแล้วมันก็ยึดอำนาจไอ้พลากรที่ออกมาตั้งแต่ไก่โหมาบอกว่ากูไม่เอากูไม่เป็นนายกเนี่ยบอกจริงๆว่าไอ้เนี่ยนะมันไข่สั่นนะมันอยากจะเป็นจะตายอยู่แล้วนะแล้วก็จริงๆแล้วแต่พลากรขึ้นมาเป็นนายกก็ไม่ได้ว่าเก่งกว่าประยุทธ์จันโอชานะแม่งเลวพอกันเลยครับแล้วก็บ้านเมืองก็ชิบหายพอกันเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรครับเพียงแต่ว่ามันเป็นพวกหาแดกให้กับวังมาก่อนไอ้พลากรเนี่ยแหละและไอ้พลากรนี่แหละคือตัวหนึ่งแหละนะตั้งแต่อยู่นั่นแหละนะไอ้ภาคใต้ที่คุมภาคใต้อยู่นั่นแหละทักษิณย้ายออกนี่แหละถึงแค้นทักษิณเนี่ยพี่สาวมันเองนี่แหละถึงข้าถึงขั้นที่นะประกาศจองล่างจองผลาญกับทักษิณเนี่ยจะกูจะต้องเอามือออกจากนายกให้ได้ไอ้พี่สาวพลากรนี่แหละและตัวพลากรเองนี่แหละน้ำมันเถื่อนอะไรเถื่อนทั้งหมดปากใต้มาก่อนเนี่ยทั้งนั้นแหละนะหาแดกให้กับวังนะส่งสวยกับวังด้วยนี่ครับดังนั้นเนี่ยนะวันนี้สถานการณ์วันนี้เป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยนะฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยมันกำลังแย่งอำนาจกันแย่งอำนาจกันจะคุมประเทศกระชับระบอบเผด็จการราชาธิปไตยกับกำลังแย่งอำนาจกันว่าจะเอาพี่ชายหรือจะเอาน้องสาวขึ้นและบางคนบอกว่านะเปรมวันนี้เนี่ยนะกำลังล้างสายฟ้าชายเนี่ยผมยังไม่เชื่อนะผมว่าเปรมไม่แน่นะท่านอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองกันได้มากนะว่าฟ้าชายกับพระเทพเขาจะฆ่ากันนะคือบางคนเนี่ยวันนี้เนี่ยนะไม่รู้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนบอกว่าวันนี้เนี่ยทหารของฟ้าชายก็เตรียมพร้อมจะจับพระเทพด้วยอะไรด้วยผมบอกกันเลยว่าไอ้ข่าวอย่างนี้เนี่ยนะท่านอย่าเอามาพูดให้มากนะนะอย่าเอามาพูดให้มากนะและไอ้บอกว่าฟ้าชายกับพระเทพจะต้องฆ่ากันก็อย่าพูดให้มากนะสรรพสิ่งมันมีสองด้านนะสรรพสิ่งเนี่ยมีสองด้านเหรียญน่ะมันไม่ได้มีแต่หัวกับก้อยมันมีก้อยด้วยนะและไอ้หัวกับก้อยที่ถึงอยู่ตรงกันข้ามจริงๆแต่มันอยู่ในเหรียญเดียวกันนะดังนั้นถ้าใครได้คิดว่าถ้าฟ้าชายกับพระเทพจะต้องหักล้างกันจะต้องแตกหักกันอะไรกันเนี่ยอาจจะจับมือกันก็ได้นะดังนั้นไอ้คนที่กำลังคิดเข้าข้างตัวเองโอ้ฟ้าชายเนี่ยนะมาแรงแน่จะต้องได้เป็นเพราะเป็นองค์รัชทายาทแล้วจะต้องได้เป็นกษัตริย์เมื่อฟ้าชายเข้ามาเป็นกษัตริย์เนี่ยนะต่อไปจะต้องให้ประชาธิปไตยประชาธิปไตยจะได้เร็วขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนของเสื้อแดงเนี่ยสารพัดเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยจะจัดการกับพระเทพจะจัดการกับเปรม
ท่านมาพูดและปล่อยข่าวอย่างนี้มาตลอดแต่ผมฝากให้ท่านไปคิดในอีกด้านหนึ่งนั้นนะถ้าเปรียบว่าเรื่องที่ท่านพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นด้านหัวผมจะบอกด้านก้อยให้ท่านอย่าลืมมองด้านก้อยนะท่านมองด้านหัวแล้วว่าฟ้าชายได้เป็นนะได้เป็นรัชกาลที่10ฟ้าชายเป็นพวกเสื้อแดงอย่างนั้นอย่างนี้นะเอากับทักษิณเอากับอะไรต่ออะไรนะถ้าพระฟ้าชายมาพวกเราจะได้ประชาธิปไตยอะไรต่างๆเนี่ยนั่นเป็นเรื่องด้านหัวด้านก้อยผมจะบอกให้ด้านก้อยฟ้าชายกับพระเทพก็คุยกันรู้เรื่องเปรมก็คุยกันรู้เรื่องและเขากำลังที่จะวางแผนว่าจะทำยังไงจะคุมประเทศนี้อีกต่อไปให้ยาวนานเขาไม่ฆ่ากันแต่เขาจะจับมือกันผมถามหน่อยเถอะไอ้คนที่คิดหวังฟ้าชายมาจะได้ช่วยอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดว่ามันออกก้อยล่ะพี่ลาวาพี่มืดถ้ามันออกก้อยมาเนี่ยว่าประเทศฟ้าชายเนี่ยเขาจับมือกันนะเปรมสุรยุทธ์เอ่ยอะไรเอ่ยทั้งหมดเนี่ยเขาจับมือกันหมดอ่ะเพราะเขาต้องการเอาสถาบันเอาไว้เพราะเขาต้องการเอาราชาธิปไตยเอาไว้และเขาก็ไม่ต้องการเอาทักษิณไว้ไม่ต้องการเอาชินวัตรไว้ถ้าเขาตกลงกันได้อย่างนี้นะเป็นไงล่ะนี่แหละบอกแล้วว่าอย่าคิดไปฝากความหวังไว้นะอย่าไปฝากความหวังว่าจะต้องมีเสียจะต้องขึ้นเป็นเบอร์สิบแล้วพวกเราจะได้อย่างนั้นนี้อย่าคิดนั่นท่านคิดแบบปรุงแต่งเพื่อที่จะปลอบใจตัวเองคิดแบบไม่ต้องสู้ไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นคิดอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มันไม่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยนะไอ้ที่คิดกันเนี่ยนะว่าถ้าเสียขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วจะเข้าข้างคนเสื้อแดงจะพวกเสื้อแดงจะได้สบายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยขอโทษนะครับผมไม่เชื่อนะสมมติว่าถ้าเสียได้ขึ้นมาเป็นเบอร์สิบจริงเนี่ยนะผมไม่เชื่อนะครับว่าเสียจะมาเอาคนเสื้อแดงจะมาเอากับชินวัตรนะผมไม่เชื่อถามว่าทำไมผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าเขาจะกล้าไปขัดกับพวกกปปส.เขาจะกล้าไปขัดกับเปรมไปกล้าไปขัดกับทหารถ้าขึ้นมาอย่างดีที่สุดก็คือนะวางตัวทำเป็นมาไม่รู้เรื่องแล้วก็ปล่อยให้พวกนี้ไล่บี้ชินวัตรไล่บี้พวกเสื้อแดงอีกต่อไปเสียก็ทำไปมองไม่เห็นไอ้ตรงนี้เนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยน่าเป็นไปได้สูงที่สุดผมไม่เชื่อว่านะคนอย่างเสียเนี่ยจะมาเปลืองตัวมาช่วยเสื้อแดงเพราะเสื้อแดงก็ไม่ได้มีอะไรกับเสียเสื้อแดงชอบเอาเสียมาพูด ผมถึงบอกว่าวันนี้ผมไม่ค่อยอยากเป็นนะเสื้อแดงเพราะรำคาญแดงบ้าปูนะแดงที่ใครพูดวิจารณ์ปูไม่ได้จะเป็นจะตายนะแดงที่ใครพูดวิพากษ์วิจารณ์แกนนำนปช.ไม่ได้จะเป็นจะตายผมบอกตรงว่าผมเอาอย่างเดียวนะเอาเรื่องเปลี่ยนระบอบใครจะใส่เสื้อสีอะไรมาผมไม่สนใจต่อไปเนี้ยแล้วไม่ต้องมาเรียกว่าผมแดงหรือเขียวหรือขาว ผมไม่เอาว่าผมเป็นเปลี่ยนระบอบกี่ปีกี่ชาติผมเปลี่ยนระบอบผมพูดเรื่องเปลี่ยนระบอบตั้งแต่ไม่มีใครพูดคำว่าระบอบจนวันนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนระบอบเหลือแต่องค์การนำแกนนำกับสถานการณ์วันนี้ผมไม่ได้โทษองค์การนำไม่ได้ทูตผู้นำนะแต่สถานการณ์วันนี้มันยังไม่ถึงขั้นแต่นะครับแต่มันกำลังมีเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบแล้วประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะมันหนีกฎเกณฑ์ไปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่เร็วเท่าที่เราต้องการสถานการณ์มันเข้าขั้นที่จะเกิดเงื่อนไขแห่งการเปลี่ยนระบอบแล้วครับนะ 1. องค์การนำถึงแม้ว่าวันนี้นะเสรีไทยยังไม่กล้าประกาศชัดว่าเปลี่ยนระบอบแต่ผมเชื่อว่าทั้งผู้นำของเสรีไทยอะไรก็ดีเนี่ยนะคิดในเรื่องการเปลี่ยนระบอบเพราะงั้นแต่เขาไม่คิดเปลี่ยนระบอบเขาไม่คงไม่ต้องไปอยู่ถึงต่างประเทศแล้วล่ะนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับองค์การนำมีแล้ววันนี้มวลชนวันนี้เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะมากขึ้นเรื่อย
มวลชนเปลี่ยนระบบมากขึ้นจากความคิดความรู้นะที่สั่งสมกันมา 8-9 ปีจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนวันนี้รู้เรื่องตาสว่างและรู้ได้ด้วยไม่ใช่ตาสว่างว่าเจ้าอยู่เบื้องหลังอย่างเดียววันนี้ตาสว่างมากกว่าเจ้าอยู่เบื้องหลังรู้ถึงขั้นที่ว่าไม่ใช่ใครนะครับรู้ถึงขั้นที่ว่าอะไรที่มันต้นเหตุแล้ววันนี้เนี่ยเขารู้แล้วว่าเพราะระบอบต่างหากที่เป็นต้นเหตุไม่ใช่แค่ภูมิพลนะภูมิพลที่อยู่ได้นี่เพราะระบอบภูมิพลที่ทำได้ที่อยู่เบื้องหลังสั่งฆ่าได้อะไรได้เนี่ยนะเพราะระบอบดังนั้นวันนี้เนี่ยแต่ประชาชนก็รู้มากกว่าสู้กับใครแล้วก็รู้ด้วยว่าวันนี้ต้นเหตุของปัญหาทั้งในประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ระบอบแล้วนี่คือเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้และวันนี้สถาบันกษัตริย์เองนะครับอ่อนแออย่างชนิดที่ว่าคาดไม่ถึงไอ้ที่อ่อนแอชนิดที่คาดไม่ถึงเนี่ยนะครับผมไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอแล้วมันจะพังนะอย่าลืมว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะมันเป็นตัวสถาบันที่มันอยู่บนไม้ค้ำนะไม้ค้ำมันวันนี้เนี่ยนะมันยังแข็งแรงอยู่ไม้ค้ำมันมีอะไรบ้างอ่ะไม้ค้ำมันก็มีนะกองทัพไม้ค้ำมันก็มีศาลนะหรือตุลาการวันนี้ไม้ค้ำมันเนี่ยนะเพิ่มมาใหม่ก็คือมีรัฐบาลของมันและวันนี้ไม้ค้ำของมันเนี่ยมีสื่อมวลชนของมันไม้ค้ำของมันมีองค์การมวลชนคือกปปส.และพันธมิตรไม้ค้ำของมันมีองค์กรสิทธิมนุษยชนไม้ค้ำของมันมีนะไอ้นายทุนผูกขาดแก๊งอันธพาลกวนเมืองสารพัดนี่เห็นไหมไม้ค้ำมันวันนี้ยังแข็งแรงแน่นหนาแต่ว่าตัวนะตัวสถาบันกษัตริย์เองวันนี้ไม่ได้แข็งแรงเท่ากับไม้ค้ำมันหรอกครับวันนี้ไม้ค้ำมันแข็งแรงมันเลยทำให้นะโครงสร้างและก็นะกลไกทั้งหมดมันยังอยู่ได้และถ้าวันนี้เราไม่ทำลายนะไอ้ระบอบเนี่ยไม่ทำลายโครงสร้างไม่ทำลายพวกนี้ลงไปเนี่ยนะครับเราจะไปสร้างประชาธิปไตยสร้างไม่ได้เลยครับฝันไปเถอะครับไม่ได้เลยครับเลก็ผมไม่ได้มาโต้เถียงกับใครนะครับไม่ว่านักวิชาการจากสำนักไหนนะครับนะก็ต้องขอบอกว่าถ้าท่านมาท่องแต่ว่าอยากจะให้มีการเลือกตั้งนะเดี๋ยวพอมันเสร็จแล้วมันประกาศเลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วจะไปเลือกตั้งเพื่อให้มันได้ประชาธิปไตยนั้นขอบอกท่านเลยว่านะมันจะเสียฐานะนักวิชาการนะครับอย่าได้ออกมาพูดจากนั้นผมไม่ได้เป็นนักวิชาการนะครับแต่ผมบอกท่านเนี่ยไม่มีผิดนะครับถ้าคุณยังไม่เอาระบอบราชาธิปไตยออกไปยังไม่เอาระบบกษัตริย์ออกไปและคุณจะมาสร้างประชาธิปไตยนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้จริงๆและในโลกนี้ก็ไม่เคยระบอบประชาธิปไตยไม่เคยได้มาจากระบอบเผด็จการนะระบอบประชาธิปไตยไม่เคยเกิดจากระบอบเผด็จการมีแต่ว่าประชาชนต้องค้นล้มระบอบเผด็จการก่อนและถึงจะได้ประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้ทุกคนทุกฝ่ายที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะเลิกพูดเรื่องอื่นครับพูดให้ตรงเป้าเลยว่าเราต้องร่วมมือกันค้นล้มระบอบราชาธิปไตยให้เร็วที่สุดยกเลิกระบบกษัตริย์แบบไทยนี้ให้เร็วที่สุดนั่นแหละครับถึงจะสร้างประชาธิปไตยได้สำเร็จเร็วที่สุดนะก็ฝากเอาไว้ในสถานการณ์นะที่ประชาชนสับสนอ๋อนี่เนี่ยนะมีคนก็บอกว่าอาจารย์สมศักดิ์โพสต์ใน Facebook นะไม่ใช่จัดรายการถ้าผมบอกว่าจัดรายการก็อาจจะพูดผิดพลาดไปนะครับจริงๆก็คือ Facebook นั่นแหละนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์นะอาจารย์สมศักดิ์แกไม่เข้าใครออกใครนะครับแกก็ว่าแกตรงๆนะแต่ผมก็แลกเปลี่ยนกับอาจารย์รบศักดิ์นะผมมองว่านปช.เนี่ยต่างกับยิ่งลักษณ์ทักษิณนะยิ่งลักษณ์ทักษิณเนี่ยไม่เอาเปลี่ยนระบอบนะและเขาก็มาจากนะเขาก็มาจากนักการเมืองแต่นปช.มาจากองค์การมวลชนตั้งแต่นปก.ตั้งแต่ผมเริ่มมาตั้งแต่ครั้งแรกนะแล้วก็คนรู้ใจผมเนี่ยแหละนะไปนั่งกันอยู่ท่าเวทีสารพัดเนี่ยนะ
แล้วก็นปช.ก็ประกาศเปล่าๆๆว่าจะต่อสู้นะกับรัฐประหารไม่ใช่แค่นั้นครับนะหัวหน้านปช.เองก็ประกาศชัดเจนว่าถ้ายึดอำนาจรัฐประหารเมื่อไหร่จะได้เจอปฏิวัติประชาชนคือถ้าคนพวกนี้ไม่พูดอย่างนี้และก็ไม่ได้มาจากนะองค์การมวลชนไม่ได้มาจากมวลชนเนี่ยผมจะไปว่าอะไรนะครับผมก็วิพากษ์วิจารณ์ก็ผมไปธรรมดาธรรมดาแม้กระทั่งยิ่งลักษณ์วันที่เป็นนายกวันที่ขึ้นไปเป็นนายกผมวิพากษ์วิจารณ์ทั้งทุกคนนี่ออกมาปกป้องออกมาเชียร์กัน4ปี8ปีสารพัดนะผมบอกแล้วอยู่ไม่ได้แม้กระทั่งท่านนายกทักษิณก็พูดกันตรงๆท่านก็พยายามประนีประนอมท่านก็พยายามปรองดองซึ่งผมก็บอกแล้วว่าอย่าให้ผมทายผิดนะแต่ผมไม่เชื่อนะว่าเขาจะปรองดองด้วยแล้วก็เห็นไหมล่ะนะเอาละครับตอนนี้ดร.เพียงดินได้ทราบว่าเป็นไงฮะ เข้ามาแล้วใช่ไหมฮะ ดร.เข้ามาแล้วส่งเสียงหน่อยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเชิญเลยเชิญเลยพอดีแหละผมได้ได้พักหน่อยอาจารย์พักหน่อยครับครับฮะเดี๋ยวครับสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับแหมต้องขออภัยอาจารย์แล้วก็ขออภัยพี่โรสนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยเซตเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าจะจัดรายการตอน3ทุ่มนะครับอาจารย์ได้ขอร้องไปนะครับก็ปรากฏว่าผมจำเวลาผิดครับเนื่องจากว่าเขาเลื่อนเวลา Daylight Saving เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วหรือไงเนี่ยนะฮะแล้วก็เดิมเนี่ยจะบวก2แต่จริงๆตอนนี้มันต้องบวก3เพราะมันเลื่อนเวลาขึ้นมาอีก1ชั่วโมงนะครับก็เลยเอาเป็นว่าตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยตื่นขึ้นมา 7:00 นนะครับติ๊งต่องนี่ต่องมานึกได้โอ้โหตายแล้วผิดนะครับเพราะไปเห็นข้อความที่อาจารย์กับพี่โรสฝากไว้จริงๆประเด็นวันนี้ที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากผมนั่งจดอยู่นะแล้วก็จริงๆสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วผมนั่งฟังไปเนี่ยนะแล้วก็พยายามจะเอามาเขียนเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้วันนี้เสรีไทยจะพร้อมประกาศหรือไม่อย่างไรเนี่ยหรือประกาศได้ทุกข้อหรือไม่อย่างไรเนี่ยสถานการณ์วันข้างหน้ามันจะบีบบังคับนะครับแล้วก็เรียนพี่น้องไว้เลยว่าผมเองนะไม่ได้ยืนห่างจากเสรีไทยมากมายนักนะครับคือไม่ได้แปลว่าเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเป็นตัวที่มีชื่อเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่านะครับวันนี้เนี่ยการสานมือร่วมใจกันระหว่างคนกลุ่มต่างๆเนี่ยแม้ว่าจุดยืนนะครับมุมมองเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะต่างกันที่อาจารย์ชูพงษ์ว่านะครับว่าการเปลี่ยนระบอบนั้นวันนี้คนทุกคนเนี่ยที่เป็นพวกที่ก้าวหน้าแล้วก็เรียนรู้ไวเนี่ยนะครับเห็นด้วยกันหมดไม่ต้องไปย้ำแล้วนะครับแต่ปัญหาคำถามสำคัญคือจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับคือจะเปลี่ยนอย่างไรก็ได้คุยกับผู้คนที่อยู่ในแวดวงของเสรีไทยนะครับก็มีหลายระดับนะครับแล้วก็หลายส่วนก็เป็นแนวร่วมนะครับแต่ทุกคนที่ได้คุยเนี่ยก็เป็นพวกที่ค่อนข้างจะจิตใจนะครับมุ่งมั่นแล้วก็นะครับพยายามจะช่วยเหลือให้เสรีไทยนั้นนะครับพยุงตัวขึ้นมาเราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้เนี่ยขบวนเสรีไทยที่มันเป็นไปไม่ได้ณวันนี้นะครับเพราะตระกูลชินวัตรนั้นเขาไม่เอาด้วยนะครับบอกตรงๆอย่างนี้ก่อนนะครับไม่เอาด้วยเนี่ยนะครับไม่ได้แปลในทางลบว่าเขาไม่มีน้ำใจเขาทรยศประชาชนแต่มันเป็นเอาเป็นว่าพูดกันประมาณว่า1เนี่ยโดยภาพลักษณ์จริงๆแล้วทางชินวัตรเนี่ยออกหน้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆคดีความต่างๆที่ยัดหัวไว้เนี่ยเผด็จการมันเป็นอย่างนั้นครับมันจัดการหมดแล้วถ้าใครที่พยศกับมันเนี่ยมันใช้จริงๆใช้อำนาจจริงๆแล้วถ้าผมเป็นคนตระกูลชินวัตรผมก็คงจะต้องต่อรองและทำเป็นเด็กดีแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญแล้วอันนี้มันเป็นหลักที่อาจารย์ชูพงษ์ได้พูดถึงการจะให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปยกระดับโดยที่คนที่เขานำนั้นกล้านำนะครับแม้กระทั่งเสรีไทยเองเนี่ยหรือทหารตำรวจแต่วันนี้ตำรวจมะเขือเทศทหารแตงโมนี่พี่น้องอย่าคิดว่าไม่มีนะครับอาจารย์ชูพงษ์อาจจะสามารถช่วยอธิบายได้เพิ่มเติมมันมีจริงแล้วคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินที่ว่าตายวันนี้ไม่เหลือนั่นนะจริงๆนะผมเห็นนะจริงๆคิดว่าอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกจริงๆถ้าผมพูดอย่างนี้อาจารย์ก็จะต้องเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นแดงนั้นแล้วเป็นแดงก้าวหน้าด้วยแล้วเข้าใจเขามาเปลี่ยนระบอบนะมันมีอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่ากันตรงๆเนี่ยแดงถึงเขาจะไปเชียร์นะเชียร์แกนนำหน้าเวทีเนี่ย
ผมยังเชื่อว่าพวกเขานั้นได้รับข้อมูลในด้านลึกข้อมูลที่จะทำให้เขาตาสว่างและจริงๆพวกเขานั้นน่ะคนที่ไปอยู่หน้าเวทีนั่นน่ะโดนยิงหัวตายนะครับเดือดร้อนนะครับไปทนแดดทนฝนแล้วก็ได้รับความรู้พอสมควรนะครับถึงแม้จะมีการยึดติดในระดับของการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่สาระที่เขาเรียกร้องมันไม่ได้อยู่แค่การเลือกตั้งหรอกนะครับเขาก็รับรู้นะครับเจ็บปวดมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยมันสานกันมาเรื่อยๆครับสานเครือข่ายกันมาเรื่อยๆนะครับสานกันทางความคิดสานกันทางอุดมการณ์เพียงแต่ว่าจุดบางจุดเช่นว่ารักใครนะมีบางประเด็นที่ขออย่าเพิ่งมาว่ากันเลยผิดถูกอย่าว่ากันเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้ตัวที่จะมาเป็นประโยชน์กับขบวนการเนี่ยมันซ่อนอยู่แต่การซ่อนอยู่โดยที่ไม่มีการจัดการเนี่ยผมบอกแล้วว่าลักษณะเรานี่เหมือนกับมดแตกรังและจะไปทีเนี้ยนะครับถ้าเป็นมดแตกรังจะไปล้มช้างคือเปลี่ยนระบอบอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยตอนจังหวะที่มันแตกรังนั่นนะครับมันจะต้องรู้จักรวมเนื้อรวมตัวแล้วเดิมเนี่ยผมบอกว่ามันเหมือนกับว่าพยายามจะสานตัวก่อตัวหนุนกันขึ้นเป็นรูปช้างเอามดไปทำเป็นรูปช้างทำให้เหมือนช้างที่สุดอ่ะแล้วก็จะไปชนกับช้างอ่ะมันสู้มันไม่ได้เพราะว่านะครับโดยสาระโดยเนื้อหาโดยกรอบทั้งหมดโดยกติกาเราเสียเปรียบเราแพ้ตั้งแต่การพยายามจะทำแบบนั้นแล้วมดเนี่ยถ้าจะไปล้มช้างเนี่ยไม่ใช่ไปทำตัวให้เหมือนช้างก่อกันตัวอย่างนั้นแต่ต้องรู้จักหลบซ่อนนะครับไปอยู่ตามกิ่งไม้หลบขึ้นพ้นรัศมีงวงฟาดมันหรือถ้าอยู่ใต้ดินก็หลบใต้ดินซ่อนไม่ให้มันเห็นถึงเวลาช้างมันเข้าป่ามามันจะจัดการนะทำลายแมกไม้ต่างๆเนี่ยเราก็กระโจนใส่มันคือถ้าเป็นมดแดงล้มช้างมดแดงเนี่ยมันไม่ฉลาดเหมือนคนแล้วครับมันเรียนรู้ไม่ได้นะครับแต่จริงๆมันอาจจะเรียนรู้แต่มันมีข้อจำกัดแต่มนุษย์เราเนี่ยมันต่างจากมดแดงคือเราเอามดแดงมาแล้วใส่สำนึกของมนุษย์เข้าไปอ่ะนะครับวันนี้เรากำลังแตกรังเนี่ยแล้วจะหวังให้คนที่เป็นหัวหน้าแล้วก็พูดให้ทุกคนนี่มาพร้อมใจรวมกันเนี่ยแล้วยิ่งมันเป็นการปรับวิธีซึ่งมันไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยเมื่อก่อนก็คือรวมกันด้วยการไปหาเสียงเสร็จแล้วก็แสดงพลังอำนาจแล้ววันนี้จะแสดงพลังอำนาจยังไงเพราะว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่อย่างไรจะเอารัฐธรรมนูญฉบับไหนกรอบกติกาเป็นอย่างไรใครเป็นคนตัดสินเนี่ยประชาชนไม่มีส่วนตัดสินเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเรียกให้มีการรวมตัวตรงนี้มันไม่ง่ายคนที่เป็นอยู่ในขบวนเสรีไทยนั่นน่ะถ้าจับสถานการณ์อย่างนี้มันก็เหมือนทหารตำรวจที่เขาไม่กล้าเหมือนพี่น้องประชาชนที่ไม่กล้าโผล่หัวขึ้นมาเพราะว่าโผล่ขึ้นมาก็โดนมันจัดการจริงๆนะครับแต่ว่าข้อได้เปรียบของฝั่งที่เป็นเสรีไทยก็คือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับก็พี่น้องเราที่อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นเสรีไทยนะครับอาจจะมีความเห็นต่างกันบางทีก็ไปทะเลาะกันเนี่ยก็ควรจะต้องนะครับเกิดจิตสำนึกสักทีว่าพวกเรานะมีโอกาสมาต่อสู้ข้างนอกได้ทำอะไรสร้างสรรค์โดยไม่มีข้อจำกัดมากมายเหมือนคนที่อยู่ในประเทศไทยก็อย่าเอาเวลาไปทะเลาะกันนะครับจริงๆพวกเราจะต้องทำหน้าที่ทำให้คนจริงๆมันเหมือนงานวัดอะพี่น้อง วันนี้งานวัดก็คือว่าถ้าทุกคนไปเราไปเนี่ย เราหวังความสนุกสนานใช่ไหมครับแต่วันนั้นบนเวทีนักมวยเนี่ยมันเจ็บจะตายนะครับขึ้นไปต่อยอะสาวรำวงก็อาจจะนะครับบางคนไม่มีกระจิตกระใจหน้าตาหนุ่มๆขึ้นมาบางคนก็ไม่รอเนี่ยแต่ก็ต้องรับนะครับลิเกเนี่ยไปดูหลังฉากนะครับพระเอกมันอาจจะทะเลาะกับแฟนกับกิ๊กมันมาก็ได้แต่ขึ้นเวทีมันต้องพยายามเอนเตอร์เทนพวกเราแล้วพวกเราซึ่งเป็นคนหมู่ใหญ่ประชาชนเนี่ยกะจะไปดูกะจะไปหาความสำราญนะพี่น้องแล้วลองนึกว่าถ้าสมมติไปวันนั้นทุกคนเนี่ยนะครับเก็บเอาความนะชอกช้ำใจการทะเลาะกับเมียหรือว่าไปทะเลาะกับแฟนนะครับเดินไปถึงเวลาไม่พอใจก็อยู่ในงานก็ทะเลาะกันวัยรุ่นก็กินเหล้าเมาแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ยบรรยากาศนะครับงานรื่นเริงนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นเลยจริงๆความสนุกสนานบรรยากาศที่มันได้ร่วมกันเนี่ยมันเกิดจากภาพรอบๆตัวที่ทุกคนสร้างขึ้นมาเรากินกับลูกไปนะไปซื้อขนมให้ลูกหยอกล้อกันจูงมือจูงแขนกันนะครับทักทายคนที่รู้จักนั่นต่างหากคือบรรยากาศร่วมวันนี้เราจำเป็นจะต้องสร้างบรรยากาศร่วมกันว่าเรานั้นนะครับยังมีแต่แน่นอนมันต้องมีอะไรที่เป็นจุดศูนย์กลางอ่ะจุดร่วมอ่ะแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าตัวเรานั่นแหละแต่ละคนนั่นแหละมีส่วนสำคัญนะครับแล้วการจัดทัพวันนี้เนี่ยการที่เสรีไทยยังไม่กล้าประกาศก็เพราะสถานการณ์แล้วย้อนมาที่ตระกูลชินวัตรอีกตระกูลชินวัตรเนี่ยทั้งต่อหน้ารับหลังเนี่ยในแง่ประกาศต่อสู้นะครับผมยืนยันได้เลยว่าไม่มีครับใส่เกียร์ว่างเหมือนอาจารย์ชูพงว่าจริงๆนะครับนี่คือในแง่ของการต่อสู้แต่ถ้าเป็นเรื่องการช่วยเหลือนั้น
ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งต้องให้เครดิตตระกูลชินวัตรก็คือนะครับเขาก็ให้เท่าที่เขาให้ได้นะแล้วก็ให้มายาวนานด้วยอันนี้ก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นเรื่องพันธะผูกพันซึ่งกันและกันนะครับบางทีถ้าไม่ให้ก็จะใจดำเกินไปละแต่ในส่วนของการต่อสู้วันนี้ถ้าชินวัตรจะกระโจนกลับมาที่ฝั่งประชาชนเนี่ยก็แปลว่าฝั่งประชาชนเองก็ต้องเข้มแข็งด้วยเช่นกันบางแต่จุดสำคัญที่สุดเราต้องอัตหิอัตโนนาโถนะเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนวันนี้ประชาชนเหมือนที่อาจารย์ชูพงษ์ว่าการจะเปลี่ยนระบอบนั้นน่ะพวกเราต้องทำเองครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะไปหวังพึ่งคนตระกูลเดียวหรือวันนี้นะครับย้ายมาที่ตระกูลเรืองสุวรรณเนี่ยพี่น้องลองนึกสภาพเถอะครับมนุษย์เราลองไปสัมผัสตัวสัมผัสใจกันให้ดีเนี่ยทุกคนมันเหมือนกันหมดอ่ะก็ต้องกินนะต้องอยู่ต้องใช้ชีวิตต้องห่วงเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเงินทองนะครับเนี่ยย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับอากาศก็เปลี่ยนบรรยากาศก็เปลี่ยนอาชีพอะไรก็ยังทำไม่ได้นะครับแล้วก็ยังจะต้องนะรักษาสภาพของการอยู่อย่างถูกต้องตามตัวบทกฎหมายแม้กระทั่งพี่น้องเราที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายเขาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนกันเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมันสภาพทั้งหมดเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้อย่าไปรอว่าคนนั้นคนนี้ต้องขึ้นมาก่อนแต่เราเองนั้นนะครับจะต้องทำทุกอย่างที่เราทำได้นะครับที่จริงวันก่อนเนี่ยท่านจารุพงษ์ได้แถลงการนะครับซึ่งพี่จอมเขาสัมภาษณ์ไม่ได้เป็นแถลงการหรอกก็รายงานมาว่าเป็นเรื่องของเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยให้ข้อคิดเพิ่มเติมหน่อยก็แล้วกันครับเป็นการปิดท้ายว่าท่านได้พูดในเรื่องว่ามันสถานการณ์มันนะรับยันรุกนะครับณเวลานี้เนี่ยทุกอย่างมันยังกระจัดกระจายกันอยู่เนี่ยเราก็ถือว่ายังเหมือนกับนะเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องรับอยู่เปิดเผยตัวเองก็ไม่ได้นะครับทะเลาะทะเลาะก็ไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยผมก็อยากจะเติมไปว่าวันนี้รับก็จริงนะครับแต่ว่าหลายส่วนมันได้ยันมานานแล้วแล้วในเชิงการเมืองมีการรุกแล้วด้วยมวลชนเนี่ยไปไกลแล้วล่ะแต่สำหรับขบวนปฏิวัติคนที่มีชื่อมีเสียงในสังคมเนี่ยมันมีผลประโยชน์มันมีทรัพย์สินนะครับมันมีเรื่องของญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งจะต้องกังวลอยู่ด้วยนี่รวมทั้งตระกูลชินวัตรแล้วก็เรืองสุวรรณแล้วก็แม้กระทั่งหลายท่านนะครับอาจารย์สมศักดิ์เองเนี่ยลองแสดงบทบาทเยอะมากกว่านี้นะครับอะไรที่นะครับไม่เคยโดนจะได้โดนมากกว่านี้นะครับเพราะว่านะเผด็จการเนี่ยมันต้องเล่นอย่างนี้มันต้องกดหัวเรานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าไม่นานนี้พี่น้องจะได้เห็นบทบาทที่เสรีไทยเขาทำได้แน่ๆเลยเนี่ยแล้วมันน่าจะถึงไวๆนี้ก็คือในแนวรบการต่างประเทศเนี่ยนะครับเรื่องของการไปพบปะผู้นำต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการพูดถึงสาระของการปฏิวัตินี่แหละซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ได้ทำดีมากนะครับเอาเรื่องของการเปลี่ยนระบอบเป็นกรอบแล้วก็ข้างในเนี่ยรายละเอียดที่เสรีไทยวันนี้แค่จุดพลุให้คนเห็นชูประเด็นให้มันชัดนะครับชวนคนร่วมกันทำนะครับไม่ให้เป็นแค่ผู้ดูแล้วนั่นแหละนะครับมันถึงจะนำมาซึ่งการปฏิวัติที่จะเกิดผลที่แท้จริงอาจารย์ผมขออนุญาตอีกสัก5นาทีนะครับเชิญตามสบายครับจะขออนุญาตสรุปสาระที่อาจารย์ชูพงษ์พูดเมื่อกี้แล้วก็ผมได้เติมเข้าไปด้วยนะครับเติมเนื้อหาเข้าไปนิดหน่อยเป็นสาระที่ขบวนการเสรีไทยควรจะชูให้ชัดเจนพี่น้องดูนะครับผมใช้ขบวนการนะครับไม่ใช้องค์กรไม่ใช่องค์การด้วยนะครับขบวนการเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำในลักษณะเดียวกันในขบวนนั้นน่ะอาจจะคนหลายสีเสื้อคนหลายกลุ่มความเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่เหล่านี้เนี่ยผมอยากจะให้ชื่อของขบวนการนี้ว่าเป็นขบวนการราษฎรเสรีไทยวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างชนชั้นของราษฎรคนที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ใดๆไม่มีอำนาจนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนะครับแล้วเสรีไทยก็คือเราเสรีเนี่ยนะครับต้องปลดแอกให้สิ้นทั้งหมดสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเป็นเสรีต้องไม่นะยึดติดอยู่กับตัวบุคคลแล้วจริงๆประชาชนเนี่ยถ้าจะอยู่ระบอบประชาธิปไตยจะสร้างระบอบประชาธิปไตยตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจไปฟังคนอื่นไม่ได้ให้ใครจูงจมูกไม่ได้อำนาจของประชาชนแล้วต้องดำเนินการโดยตัวแทนประชาชนแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนเนี่ยและถ้าประชาชนไม่กำกับจะให้ใครเขามาเป็นผู้นำเนี่ยมันไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยประชาชนจะต้องสร้างขบวนของประชาชนใหญ่เกินทักษิณชินวัตรใหญ่เกินยิ่งลักษณ์ชินวัตรใหญ่เกินนปช.ใหญ่เกินนายทหารใหญ่เกินนะครับข้าราชการใหญ่เกินนะใครทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้งใหญ่เกินกษัตริย์ภูมิพลและราชวงศ์นะครับการที่จะใหญ่อย่างนั้นได้เนี่ยพี่น้องอยู่ๆเนี่ยพี่น้องก็ประกาศกูจะต้องใหญ่อำนาจเป็นของกูมันไม่ได้หรอกครับ
พี่น้องต้องยกระดับตัวเองพี่น้องต้องรู้ว่าตัวเองใหญ่อำนาจจะเป็นความชอบธรรมของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็อยากจะบอกว่าขบวนการต่อสู้ของประชาชนนั้นนะครับเราใช้ขบวนการร่วมกับเสรีไทยและเป็นแนวร่วมของเสรีไทยส่วนองค์การนั้นเขาก็จะดำเนินการแล้วก็พยายามจะให้พี่น้องเข้ามาเป็นแนวร่วมให้มากที่สุดเรียกตัวเองนะครับว่าราษฎรเสรีไทยราษฎรเสรีไทยนะครับมันเหมาะดีมันเหมาะกับคณะราษฎรซึ่งล้มอำนาจกษัตริย์แล้วเสรีไทยก็เป็นองค์กรที่ปลดปล่อยประเทศไทยจากอิทธิพลของเผด็จการนะครับนานาชาติต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับเอาเป็นว่าหลักที่อาจารย์ชูพวงให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนจะต้องจารึกไว้ในใจเพื่อไทยจะประกาศตามหรือไม่โทษทีเสรีไทยจะประกาศหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยในที่สุดแล้วเสรีไทยก็จะต้องประกาศเช่นกันนะครับเอาสิ่งที่อาจารย์ชูพงพูดไว้แล้วผมเติมนะครับให้มันสมบูรณ์นะครับสาระที่ขบวนการราษฎรเสรีไทยควรชูให้ชัดเจนนั้นก็คือการที่นะครับสร้างความร่วมมือนะในกลุ่มประชาชนทุกหมู่เหล่าในการจะเปลี่ยนระบอบการปกครองนะครับคือเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจและการจัดสรรผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยโดยก่อนจะไปทำตรงนั้นได้จะให้มีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคประดอนภาพนั้นน่ะจะต้องนะครับประกาศจุดยืนแล้วก็มุ่งเป้ากำหนดเป็นยุทธศาสตร์นะครับดังนี้ข้อ1ต้องให้ชัดเจนว่าไม่เอาระบบกษัตริย์ที่เป็นเผด็จการนะครับมุ่งหมายที่จะยกเลิกระบบกษัตริย์การยกเลิกระบบกษัตริย์เนี่ยถ้าพูดตามภาษาอาจารย์สุรชัยนี่ก็คือนะครับก็คือถ้าสมมุติบังเอิญว่ารัชกาลที่10มันต้องเกิดขึ้นอยู่เนี่ยในเชิงยุทธวิธีเนี่ยนะครับแต่ที่สุดแล้วจะต้องไม่มีอำนาจต้องเหมือนญี่ปุ่นหรืออังกฤษนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือไม่เอาเลยครับไม่เหลือไว้เลยครับนะครับนี่ตรงกับที่อาจารย์ชูพงษ์ท่านว่าไว้เมื่อกี้นะที่จริงที่สุดแล้วก็คือไม่เอาระบบกษัตริย์นะครับซึ่งความหมายจะตีไปถึงแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับเอาละอันนี้ต้องชัดเจนนะครับถ้าจะอยู่เนี่ยประเพณีต่างๆที่ผูกโยงหรือว่ากฎหมายที่ไม่นะไม่เป็นคุณกับประชาไม่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าบทบาทที่มันส่งเสริมความงมงายแล้วก็สร้างความเป็นเผด็จการสร้างระบบอุปถัมภ์ค่านิยมความเชื่อที่มันผิดทำลายระบอบประชาธิปไตยต้องจัดการเอาออกไปให้หมดที่มันเกี่ยวโยงกับกษัตริย์นะครับข้อ2เนี่ยจะต้องปฏิเสธการเลือกตั้งใต้ระบอบเผด็จการแล้วก็ไม่ยอมรับอำนาจและกลไกใดๆที่เป็นผลมาจากการรัฐประหารอันนี้รวมถึงองค์กรต่างๆกฎหมายนะครับรัฐธรรมนูญหลายที่ตีกันตั้งกันขึ้นมาเนี่ยนะครับองค์กรกลไกต่างๆต้องไม่เอานะครับต้องปฏิเสธแล้วอันที่3เนี่ยนะองค์กรที่มันมีอยู่มานะครับก่อนหน้านี้ด้วยเช่นโดยเฉพาะยิ่งพวกไอ้ศาลต่างๆเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นพวกองค์กรเถื่อนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราจะต้องไม่ยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นปปช.ศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าอะไรที่มันยังเหลือเอาไว้เนี่ยนะครับขณะที่นะครับตามรัฐธรรมนูญเดิมนะมันก็ล้มกันไปแล้วแต่มันยังเหลือไอ้พวกนี้นะครับมันล้มรัฐธรรมนูญ50แต่ว่ายังเหลือพวกนี้ไว้ปฏิบัติงานนะครับก็ต้องล้มไปหมดเพราะว่ามันไม่ผูกโยงกับประชาชนนะครับข้อที่4นะครับชูการลงสัตยาบันรับปฏิญญากรุงโรมกับ ICC อันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับแน่นอนพวกเราอยู่ต่างประเทศนี่เรานะยืนยันเลยว่าสู้หนักแน่ครับทันทีที่อำนาจเป็นของประชาชนประกาศทันทีนะครับแล้วการประกาศนั้นไม่ได้ทำให้คดีความที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการประกาศนั้นนะครับเป็นโมฆะไปนะครับเพียงแต่จะไม่เอาเข้าไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับข้อ5นะครับจะต้องมีการปฏิวัติระบบเศรษฐกิจแบบกินรวบที่มันยังอยู่เนี่ยสมบัติของชาติต้องเป็นของประชาชนแล้วก็ไอ้ความมั่งคั่งร่ำรวยที่ไปกระจุกอยู่กับทุนผูกขาดนั้นจะต้องนะครับถูกจัดการอย่างเต็มที่นะภายใต้กรอบกฎหมายและความเป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับให้มันเป็นระบบเศรษฐกิจที่ให้ความเท่าเทียมกันมีการกระจายความมั่งคั่งนะครับให้ประชาชนอยู่ดีกินดีให้ได้นะครับนี่เรียกว่าปฏิวัติทางด้านระบบเศรษฐกิจเลยนะครับข้อ6ครับกองทัพระบบข้าราชการและศาลนั้นต้องเป็นของประชาชนนะครับกลไกใดๆที่ไปใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของพระราชาก็ประกาศกันให้ชัดนะครับไม่ใช่ของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยนะครับข้อ7ครับการศึกษาจะต้องสอนให้คนไม่งมงายพัฒนาคนไทยเนี่ยให้เป็นพลเมืองอารยะที่มีคุณภาพและก็สามารถจะแข่งขันแล้วก็ร่วมมือกับพลเมืองในโลกชาติอื่นๆในสมัยปัจจุบันนี้ได้อย่างเป็นสุขและก็อย่างรู้เท่าทันเขา
นะครับแข่งเขาได้นะครับแล้วก็ร่วมมือกับเขาก็ได้ข้อ8ครับคุณภาพชีวิตของคนไทยนั้นจะต้องถูกยกระดับให้พ้นมาตรฐานประเทศกำลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความมีอารยธรรมและก็วิถีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตยนะครับจะต้องมุ่งเน้นพัฒนาตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขณะที่เราต่อสู้ณวันปัจจุบันนี้หรือว่าในอนาคตหลังจากที่ได้อำนาจมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นภาพความฝันในเชิงยุทธศาสตร์นะครับแล้วข้อ9ครับอำนาจสูงสุดเนี่ยซึ่งมันเป็นของประชาชนอยู่แล้วจะต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในเชิงนิตินัยและพฤตินัยนะครับอันนี้สำคัญนะก็ต้องชูขึ้นมาไว้เหมือนกันเราพูดกันเหลือเกินเพราะนั้นวันนี้จะต้องนะครับเขียนเอาไว้ว่านิตินัยจะมานะจะมามีการซ่อนเม็ดซ่อนกลแล้วก็หลอกลวงแล้วก็ใช้อ้างนะครับอ้างความมั่นคงของชาติแล้วก็จะมานะยึดเอาอำนาจของประชาชนไปครอบครองเนี่ยไม่ได้นะครับตัวบทกฎหมายใดๆที่จะมีแง่มุมที่จะให้มีเปิดโอกาสให้มีการยึดอำนาจของประชาชนหรือกลไกใดๆนะครับเช่นระบบของกองทัพเนี่ยที่จริงกองทัพเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องปฏิรูปปฏิวัติใหญ่นะครับหลังจากที่เรามีอำนาจแล้วนะครับก็นี่ก็ข้อ9และข้อ10อีกข้อนึงนะครับเป้าหมายของขบวนราษฎรเสรีไทยเนี่ยต้องเน้นให้นานาชาติมายืนเคียงข้างประชาชนคนไทยที่จะต้องลุกขึ้นมาสร้างประชาธิปไตยนะฮะเมื่อเราลุกขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยต่างชาติจะต้องเห็นด้วยนะครับแล้วก็รับรู้ว่าประชาชนต้องการจริงๆเป็นความต้องการที่ใสบริสุทธิ์ของประชาชนจริงๆไม่ใช่ทำเพื่อตระกูลชินวัตรไม่ใช่ทำเพื่อใครทั้งสิ้นตระกูลชินวัตรนะถ้ายังรอดชีวิตอยู่ณเวลาที่ประชาชนลุกขึ้นมาชิงชัยนั้นก็จะเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งถ้าประชาชนเห็นดีเห็นงามภายใต้ระบอบการปกครองแบบใหม่แล้วเนี่ยจะเชิญชินวัตรเข้ามาบริหารประเทศผ่านการเลือกตั้งหรือว่าคณะกรรมการนะพวกคณะปฏิวัติรัฐบาลเฉพาะกิจเนี่ยจะเชิญมาเป็นที่ปรึกษาอะไรเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ขบวนการของราษฎรเสรีไทยนั้นนะครับจะต้องไม่อยู่ใต้ร่มเงาของตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งสิ้นแม้กระทั่งตระกูลเรืองสุวรรณซึ่งมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือเป็นผู้รับใช้นะครับอุดมการณ์ของประชาชนถ้าเราทำดังนี้ได้นะครับเราก็จะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในชาตินะครับไอ้สีที่มันเคยแตกแยกกันเพราะว่าไม่ชอบตระกูลชินวัตรรักเจ้าไม่รักเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องอีกเรื่องระดับหนึ่งที่รองลงไปสำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายสูงสุดที่จะต้องเปลี่ยนระบอบอย่างที่อาจารย์ชูพงษ์ว่าเนี่ยนะครับขบวนการจะต้องทำให้มันชัดแล้วที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นคนในชาติเดียวกันผมกำลังจบแล้วอาจารย์เป็นคนในชาติเดียวกันเนี่ยนะครับการที่จะทำสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เราต้องทำให้เกิดการยอมรับนะครับกับพี่น้องที่อยู่ในประเทศชาติร่วมชาติกันยิ่งการยอมรับกระจายไปได้มากเท่าไหร่ยิ่งขบวนการนี้พัฒนาขึ้นมาเมื่อมีผู้นำแล้วอะไรแล้วยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของจิตใจและอุดมการนะจิตใจนี่แปลว่าต้องไม่ใช่ขึ้นมาแบบนะคิดแบ่งข้างแล้วก็จะทำลายล้างกันคลั่งแค้นกันแต่จริงๆมองถึงการสร้างชาตินะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นขบวนนำปฏิวัติต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และมีความลุ่มลึกในเชิงความคิดนะครับแล้วจะต้องเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะครับมานำสูงสุดไม่ใช่ให้ตัวเองและกลุ่มก้อนของตัวเองนะครับได้ผลประโยชน์หรือว่ามุ่งหวังที่จะครอบงำประชาชนต่อไปอีกผมสรุปด้วยคำพูดว่าราษฎรเสรีไทยเนี่ยถ้าจะทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมใส่เป็นวลีสั้นๆนะครับแล้วก็ให้พี่น้องคิดตามแล้วลองไปดูนะครับขณะที่ขบวนเสรีไทยยังไม่ได้ก่อตัวเป็นเรื่องเป็นราวในลักษณะที่จะชูสิ่งที่ว่าทั้งหมดนั้นพี่น้องชูไว้ในใจนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเตือนตัวเองนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราทำได้เลยนะครับในหัวใจก่อนคือมุ่งหวังโค่นล้มอย่าล่มจมไปกับกระแสประเทศชาติจะพังยังไงเนี่ยเราต้องเอาตัวให้รอดก่อนนะครับนี่สำคัญนะครอบครัวนะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตของตัวเองดูแลให้ดีนะครับอย่าล่มจมไปกับกระแสคือกระแสความเสื่อมของประเทศนะครับภายใต้ระบอบเผด็จการที่บริหารประเทศไม่ดีนะมุ่งหวังโค่นล้มอย่าล่มจมไปกับกระแสแน่วแน่สานเครือข่ายอย่าหน่ายการสร้างมิตรร่วมลิขิตภาพฝันยืนยันปฏิบัติปฏิวัตินิสัยตนหวังผลสร้างสรรค์เร่งแบ่งปันความรู้และพร้อมสู้เพื่อพิชิตชัยนะครับอะไรเล็กน้อยครับ
สรุปว่าก็คือจิตสำนึกต้องได้นะครับการพูดต้องสร้างสรรค์การกระทำต้องมุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนระบอบนะครับนี่ก็คือเป็นบทสรุปนะครับจากที่ผมได้ฟังอาจารย์มาแล้วก็นั่งเรียบเรียงมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์อาจารย์ครับอาจารย์กรุณาปิดท้ายรายการนิดนึงครับครับเอาล่ะเมื่อกี้ที่พูดไปบอกว่าถ้าเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยดร.ครับรบกวนช่วยปิดไมค์นิดนึงครับครับครับกำลังปิดพอดีครับแป๊บนึงครับจริงๆผมยกตัวอย่างสั้นๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมพูดไปทั้งหมดหมายความว่าเมื่อเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยนะครับจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจอันนั้นก็ไปว่ากันในรายละเอียดอีกทีแม้กระทั่งเรื่องรัฐสวัสดิการเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไปเพียงแต่บอกให้รู้ว่าเราจะต้องพูดถึงสิ่งที่เมื่อเราได้ปฏิวัติแล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ประชาชนก็ได้เข้าใจนะครับแต่ก่อนที่จะสรุปวันนี้ก็มีวันดีพี่ละวาก็ถามมาเขาบอกว่าอย่างนี้ถามมาว่าถามหลวงตาและดร.เพียงดินนิดเดียวนะถามว่าเสรีไทยไม่พูดถึงการสู้กับเจ้าลิเกเลยครับแต่ทั้งที่เป้าหมายที่แท้จริงคือเจ้าเพราะอะไรครับเอาละดร.ดร.มีความเห็นยังไงตรงเนี้ยอย่าลืมเปิดไมค์ก่อนนะครับครับครับได้ครับอาจารย์เรื่องของคำว่าเอาเจ้าไม่เอาเจ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับสำหรับกระบวนการเสรีไทยณเวลานี้นะเมื่อสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเจ้าเขากำลังกลัวสุดขีดนะครับแล้วก็เขาพยายามสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อจะจัดการกับทุกคนพี่น้องดูเถอะทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้านั่นแหละบงการเพราะกลัวว่าประชาชนจะใหญ่ขึ้นมานะครับการชู3นิ้วหรือว่าการลุกขึ้นมาของประชาชนเนี่ยทหารเองมันก็กลัวเพราะว่ามันก็ทำผิดนะครับแล้วก็วันนี้ก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยเพื่อจะได้จัดการประเทศตามที่เจ้าต้องการนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยขบวนการที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารทั้งหมดเนี่ยขบวนการที่สั่งทหารเนี่ยมันก็เป็นขบวนการเดียวกันที่ต้องการรักษาระบอบเจ้าเอาไว้นะครับที่อาจารย์ว่านั่นน่ะนั่นน่ะที่มันออกก้อยนั่นน่ะนั่นใช่เลยครับไอ้ก้อยทั้งหลายเราอย่าได้คิดนะที่มันออกก้อยเนี่ยก็คือเขาไม่ฆ่ากันหรอกถึงที่สุดมาเนี่ยยิ่งประชาชนเข้มแข็งมันยิ่งจะต้องร่วมมือกันพวกนี้มันโง่ซะที่ไหนล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาถามว่าวันนี้ถ้าเสรีไทยไปประกาศเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นนะคำว่าจะล้มเจ้าในใครประกาศเนี่ยนะเป็นภัยทั้งนั้นโดยเฉพาะคนที่ยืนเด่นๆนะครับนี่วันนี้ขนาดนายทหารที่มียศนะครับเป็นอาของเมียของเจ้าเนี่ยยังโดนเลยครับ112อ่ะแล้วถามว่านะครับขบวนเสรีไทยเนี่ยขณะวันนี้ถามว่าพร้อมแค่ไหนประชาชนเนี่ยถ้าเขาประกาศปุ๊บเนี่ยช่วยมาช่วยเขาล้มเจ้าเลยได้มั้ยนะครับในเชิงของการปฏิบัติในเชิงที่เป็นองค์การเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังความสะใจสิครับอาจารย์ชูพงศ์ก็บอกว่าอย่าใช้คำคุยเคืองอย่าคุยเคืองถ้าทำไม่ได้นะครับการจะทำนั้นบางทีไม่ต้องประกาศด้วยซ้ำไอ้เรื่องจะล้มเจ้าหรือประกาศว่าเป็นศัตรูเนี่ยเอาผมถามว่าพี่ลาวานะเอาเป็นว่าคำพูดว่าอำนาจอธิปไตยอำนาจสูงสุดอะเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วไม่มีต่อนะไม่มีสร้อยนะครับนะครับให้รู้บางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยนะครับในชั้นเชิงทางการทูตเขาก็ไม่พูดอะไรตรงๆใช่ไหมครับยิ่งในการต่อสู้ขบวนการใหญ่เนี่ยเขาย่อมไม่นะเปิดจุดให้ตรงฝ่ายตรงข้ามนั้นเอาไปใช้ประโยชน์ในการโจมตีเสรีไทยองค์การใหญ่วันหนึ่งจะต้องพูดเชื่อผมเถอะอาจจะไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งนี้วันหนึ่งจะต้องพูดแต่ถ้าดูอ่านระหว่างบรรทัดเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องไม่ตกภาษาไทยนะพูดภาษาไทยภาษาเดียวกันนะครับถ้ามองจะหวังเพื่อความสะใจจะยังไม่ได้ยินแต่ถ้ามองอย่างลุ่มลึกอย่างนักปราชญ์อย่างคนที่มีสติปัญญาไม่ต้องมาถามคำนี้แล้วครับอาจารย์จะมองเห็นยังไงอาจจะตรงกันไม่ตรงกันเชิญเลยครับอาจารย์ครับครับก็จริงๆแล้ว ผมดูจากคำถามหมายความว่าพี่ละวาที่ถามมาเนี่ยมีความเห็นว่าจริงๆแล้วตัวต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยคือตัวกษัตริย์นั่นแหละคือตัวเจ้านั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่ไหนนะครับคือจริงๆแล้วก็คือตัวระบอบและคนที่รักษาระบอบและเป็นหัวเรือใหญ่ที่รักษาระบอบที่ไว้และทำให้เกิดเหตุเพศภัยต่างๆนั่นก็คือเจ้าทีนี้ไอ้ความหมายตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องล้มเจ้าไปล้มเจ้าเท่าที่ผมวิเคราะห์จากคำถามเนี่ยหมายความว่าแล้วทำไมเสรีไทยจึงไม่พูดตรงๆไปที่เจ้านะคือการสู้กับเจ้าเนี่ยนะคือการแก้ปัญหานะอันนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์สมศักดิ์นะคือประเด็นเรื่องกษัตริย์เนี่ยจะต้องพูดได้จะต้องพูดถึง
และจะต้องวิพากษ์วิจารณ์กันในเมื่อองค์การนำนะวันนี้องค์การนำมาเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ให้ตรงเป้าอันนี้ที่เท่าที่ผมดูจากคำถามนะฮะว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าถามผมว่าเพราะอะไรเพราะว่าถามว่าเพราะอะไรเนี่ยพี่ลาวาถามว่าเพราะอะไรผมไม่ทราบจริงๆว่าเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าอันนี้ต้องไปถามทางต่างเสรีไทยดูอีกทีหนึ่งนะแต่ถ้าถามผมตอบไปได้เพราะอะไรแต่ผมกำลังดูว่าคืออย่างนี้พวกเราที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยคือการเข้าอยู่แต่ละประเทศนั้นก็กำลังทำเรื่องนะลี้ภัยกันอยู่บ้างนะขอทำอาศัยล่ำกันอะไรกันเนี่ยนะผมรอดูว่าเมื่อได้รับการลี้ภัยกันสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับทางผู้นำขององค์การนำเนี่ยจะขยับอะไรได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยผมก็ยังรอดูอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้ผมก็ตอบไม่ได้จริงๆว่าเพราะอะไรแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะต้องชัดเจนออกมาแน่นอนนะและก็ที่ว่าที่ผมเชื่อว่าต้องชัดเจนออกมาแน่นอนเนี่ยก็มีเหตุผล2ประการข้อ1นะครับคงจะเข้ารูปเข้ารอยแล้ว2นะ2เนี่ยสถานการณ์ทางมวลชนเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะดร.เมื่อกี้ผมก็นะวันนี้เนี่ยถ้าท่านฟังรายการมาเนี่ยผมกำลังให้นะครับให้ความคิดถึงท่านที่นะที่ผมเน้นมากๆก็คือว่าเราจะไม่มีทางได้ประชาธิปไตยเลยถ้าเรายังไม่ค้นล้มระบอบประชาธิปไตยและไม่เปลี่ยนระบบกษัตริย์นะครับคือระบบกษัตริย์วันนี้ระบบกษัตริย์ไทยเนี่ยที่ต้องโปรดเกล้าไปทุกเรื่องเข้ามาเสือทุกเรื่องเนี่ยเราต้องไม่เอากระบบกษัตริย์แบบนี้นะแล้วก็ระบบการปกครองแบบนี้แหละที่มันทำให้ระบบกษัตริย์แบบนี้อยู่ดังนั้นวันนี้เราจะต้องไม่เอาระบบกษัตริย์และไม่เอาระบบการปกครองและก็ที่ผมทิ้งเอาให้คิดและก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่ว่าใครที่จะออกมาบอกว่าจะต้องนะต้องการประชาธิปไตยแบบจริงๆนะประชาธิปไตยแบบสากลต้องการอย่างนั้นจริงๆอันนี้คือเจตนารมณ์นะฮะดร.ครับนี่คือเจตนารมณ์แต่ภารกิจของเรานั้นคือการค้นล้มระบอบเผด็จการต่างหากแหละครับดังนั้นให้เราจะไปพูดให้เราไปพูดถึงประชาธิปไตยให้มันดียังไงก็แล้วแต่นะมันไม่มีทางได้หรอกครับถ้าวันนี้ถ้าเรายังไม่กล้าที่จะเรียกร้องให้ประชาชนมาร่วมมือกันค้นล้มระบอบเผด็จการและค้นล้มระบบกษัตริย์เนี่ยไม่มีทางนะท่านไม่เห็นเลยนะไม่ว่าสุนยัตเซนไม่ว่านักปฏิวัติไม่ว่าใครทั้งนั้นนะนักปฏิวัตินะครับผู้นำการปฏิวัติเนี่ยจะต้องนะบอกมวลชนให้ชัดเจนนะครับให้ชัดเจนว่าเป้าหมายไปอยู่ตรงไหนภารกิจคืออะไรเป้าหมายของเราวันนี้ก็อยู่ที่นะตัวระบอบกับตัวระบบกษัตริย์ตัวระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยกับตัวระบบกษัตริย์นะครับภารกิจก็คือการค้นล้มนะขุดรากถอนโคนเนี่ยนะและก็ค้นล้มขุดรากถอนโคนเสร็จแล้วก็ต้องมาสร้างประชาธิปไตยนะครับถ้าค้นล้มขุดรากถอนโคนนะเผด็จการแล้วและไปตั้งเผด็จการตัวใหม่ขึ้นมาเราก็ยังต้องไปสู้กับเผด็จการตัวใหม่เหมือนกับว่าเมื่อโยนสีไข่ขึ้นมานะก็ต้องไปค้นล้มกันอีกเนี่ยมันคือถ้าค้นล้มแล้วไม่ไปสร้างประชาธิปไตยมันก็ได้เผด็จการตัวใหม่เท่านั้นแหละนะเมื่อค้นล้มเผด็จการลงไปถ้าไม่สร้างประชาธิปไตยก็ได้เผด็จการตัวใหม่ก็ต้องไปต่อสู้ค้นล้มกันใหม่นะดังนั้นวันนี้ภารกิจของเราคือคนล้มเผด็จการแล้วก็ต้องมาสร้างประชาธิปไตยนะนี่คือภารกิจครับดังนั้นก็ตอบคำถามพี่ลาวานะถามผมว่าเพราะอะไรผมก็บอกตรงว่าผมตอบไม่ได้เพราะอะไรแต่ผมกำลังดูว่าเมื่อได้รับการลี้ภัยเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะเข้าที่เข้าทางแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วกับสถานการณ์ที่มวลชนมันก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆวันนี้มวลชนก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆไอ้ที่ผมบอกว่าไอ้แดงนั่นเนี่ยมันไม่ได้แดงนี่ไม่ใช่อะไรแค่ตัวผู้นำนะผมหมายความว่าตัวผู้นำนะดร.ครับ
แต่ถ้าความหมายที่ว่าแดงเนี่ยนะที่ไปขึ้นเวทีแล้วร้องเพลงเชียร์กันนั่นแหละวันนี้แทบจะไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือมวลชนเนี่ยเขาเข้าใจเร็วนะผมได้คุยกับทางมวลชนมวลชนก็บอกเลยนะวันนี้ถ้าใครเรียกใครไปขึ้นเวทีไปร้องเพลงเชียร์แล้วก็ไปร้องเพลงกันหามรุ่งหามค่ำเหมือนกันนะไม่เอาแล้วนะนี่คือเสียงจากคนที่เคยไปร่วมกันมาแล้วเขาบอกว่าเขาและเขาไม่เชื่อด้วยว่านะผู้นำนปช.ที่เคยประกาศอะไรต่ออะไรแล้วจะทำเนี่ยเขาไม่เชื่อนะมีแต่ข้ออ้างสารพัดเนี่ยนะอันนี้ผมฟังมาจากมวลชนจริงๆและวันนี้มวลชนพวกนี้กลายเป็นพวกเปลี่ยนระบบและเขาเห็นด้วยกับการเปลี่ยนระบบนะครับเขาต้องการองค์การนำต้องการผู้นำนำไปเปลี่ยนระบบนะครับเอาละพี่ลาวาแล้วก็ตอบคำถามพี่ลาวาไปไม่ทราบว่าผมตอบตรงๆนะถ้าถามผมว่าเพราะอะไรเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆแต่ถ้าถามผมวิเคราะห์ว่าเสรีไทยวันนี้เนี่ยไปได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ต้องบอกว่านะต้องบอกว่าเสรีไทยวันนี้เนี่ยนะครับเพิ่งก่อร่างสร้างตัวยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ไอ้ผมเนี่ยที่ต้องพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าผมพูดเพื่อให้มวลชนเข้าใจนะและสิ่งที่ผมต้องเน้นวันนี้นะต้องบอกดร.อีกครั้งหนึ่งนะดร.และถ้าเป็นไปได้ดร.ช่วยฝากเน้นด้วยนะขยายความตรงนี้หน่อยครับเราจะไม่มีทางได้ประชาธิปไตยเลยตราบใดที่เรายังไม่ค้นล้มระบอบเผด็จการแบบขุดรากถอนโคนเผด็จการออกไปนะทั้งระบอบประชาธิปไตยและระบบกษัตริย์แบบนี้ออกไประบบกษัตริย์แบบนี้กับระบบประชาธิปไตยนี่คือตัวที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่ได้ประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้เราอย่าอ้อมค้อมเลยครับเรามาพูดตรงๆว่าเราต้องมาร่วมมือกันนะครับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะที่ยังไม่ได้ประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องมาร่วมมือกันค้นล้มระบอบราชาธิปไตยค้นล้มระบบกษัตริย์นี้แล้วก็ต้องมาสร้างประชาธิปไตยครับนี่ฮะมันถึงจะเป็นได้เป็นจริงอยู่ตรงนี้ครับนะก็คงไม่ต้องสรุปอะไรมากกว่านี้ได้ละครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้เราได้รู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าเราจะไม่มีทางได้ประชาธิปไตยเลยนะไม่ว่าเราจะนะพูดวันหนึ่งนะกี่เที่ยวก็ตามถ้าตราบใดที่เรายังไม่ได้ค้นล้มระบอบราชาธิปไตยแบบขุดรากถอนโคนออกไปและถ้าเราไม่ได้สร้างประชาธิปไตยขึ้นมาด้วยมือเราเองเราจะไม่ได้เลยไม่ใช่ไปหวังนะเอาประชาธิปไตยจากระบอบเผด็จการเหมือนกำลังที่ไปหวังกันอยู่ตอนนี้นี่คือความคิดที่ผิดพลาดอย่างที่สุดอย่างให้อภัยกันไม่ได้เอาละครับดร.เชิญนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณพี่ลาวาด้วยนะครับที่ถามคำถามซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นคำถามที่สำคัญนะครับเพราะเราได้ยินมาตลอดแล้วก็จริงๆทางเสรีไทยเนี่ยผมก็ส่งคำถามนะผ่านทางเครือข่ายไปถึงแล้วก็แต่ว่าก็ได้รับทราบพอสมควรว่าจริงๆในเรื่องนี้นะเอาบอกกันนิดก็ได้พี่น้องเราเนี่ยนะครับว่าในส่วนของการกระทำนั้นนะเวลามันเป็นขบวนการหรือแม้กระทั่งพูดเรื่ององค์การเนี่ยมันมีอยู่หลายหน่วยนะครับมันมีทับหน้าทับหลังใช่ไหมมีปีกซ้ายปีกขวามีทับใหญ่นะครับบางทีเนี่ยนะครับการรบในบางครั้งเนี่ยแม่ทับใหญ่เขานั่งบนหลังช้างอ่ะแล้วดูสถานการณ์ทั้งหมดถึงตอนที่ทับใหญ่ออกมาวันไหนแล้วก็ประกาศศักดาแล้วร่วมตะลุมบอลนะวันนั้นอาจจะเป็นอยู่ในขั้นยุทธศาสตร์ของการรุกนะครับวันนี้เราพูดถึงว่านี่ผมอ่านจากสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ประติดประต่อจากที่ได้ฟังมาเนี่ยการรับยันรุกเนี่ยถ้าเป็นทัพใหญ่จริงๆเนี่ยแปลว่าประกาศตัวแล้วต้องรุกได้แล้วชนะด้วยนะไม่งั้นเนี่ยนะครับเสียหายแต่ในขณะที่แม่ทัพใหญ่ไม่ทำนี่ถามว่ามีคนสู้ไหมครับอาจารย์เชิญครับตอนนี้ผมขอแทรกนิดนึงครับครับขอขยายความนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองเนี่ยนะการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยก็บอกว่าเราจะต้องรุกต่อเนื่องครับนะเราต้องรุกต่อเนื่องทีนี้ไม่ว่าสถานการณ์เนี่ยจะรับยันรุกอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองเราต้องรุกต่อเนื่องความหมายก็คือว่าทุกวันนี้ที่เราทำเนี่ยเรารุกทางการเมืองนะเรารุกทางการเมืองรุกทางความเมืองคือรุกทางความคิดที่ก้าวหน้ากว่าเนี่ยทำให้คนเปลี่ยนความคิดให้มีความคิดที่ก้าวหน้ากว่านี่คือการรุกทางการเมืองต่อเนื่องและอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะก่อนที่จะไปขยับไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยนะ
ถ้าการถ้าความคิดยังไม่เปลี่ยนความคิดยังไม่ถูกอยู่เนี่ยนะมันไปไม่ได้หรอกนะด็อกเตอร์ครับก็เหมือนกับวันนี้ถ้ายังปล่อยให้มีคนแต่คิดว่าจะไปเลือกตั้งคนที่จะคิดว่าจะต้องรอดูรัฐธรรมนูญมันก่อนแล้วไปก่อนเนี่ยแล้วมันจะไปเปลี่ยนระบอบได้ไงวันนี้รุกทางการเมืองเท่าไหร่รุกทางการเมืองคือทำให้คนปฏิเสธนะผลพวงจากการทำรัฐประหารปฏิเสธระบบกษัตริย์ปฏิเสธระบบราชาธิปไตยและทำให้เขารู้ว่าเขาจะไม่มีทางได้ประชาธิปไตยถ้าตราบใดที่ระบบนี้ยังอยู่ระบบกษัตริย์แบบนี้ยังอยู่นี่คือการรุกทางการเมืองไงเจอนะโอ้ครับเดี๋ยวนะฮะเชิญเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับจริงๆเห็นด้วยอย่างยิ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงการรุกทางการเมืองเนี่ยต้องทำแต่ที่ผมพูดในเรื่องทัพใหญ่ทัพหลวงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเวลาที่สำคัญเนี่ยเขาจะต้องเป็นหนุนในการในเชิงรุกมันเหมือนกับว่าทับหน้าเข้าไปทับปีกซ้ายปีกขวาเข้าไปถึงบางทีเนี่ยบางจังหวะเนี่ยตัวแม่ทับใหญ่นั่นนะพระนเรศวรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมือนด้วยว่ามหาอุปราชอย่างเงี้ยก็จะนั่งนะใส่ช้างไปอยู่ใต้ร่มไม้ดูก่อนอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยขบวนเนี่ยมันรุกทางการเมืองไหมเราดูให้ดีนะครับวันนี้จริงๆแล้วมวลชนซึ่งเป็นฝ่ายรุกทางการเมืองเนี่ยทำมาตลอดนะพวกเราที่กำลังทำกันอยู่นี่คือแนวรุกทางการเมืองแล้วถ้าถามว่าถ้าเป็นขบวนการแม่ทัพใหญ่เขามองอย่างไรเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเขาก็คงจะเห็นตรงนี้แล้วก็น่าจะสนับสนุนกันในลักษณะที่ผมเชื่อว่านะขบวนเสรีไทยลึกๆจริงๆเนี่ยก็สนับสนุนกลุ่มพวกเรานี่แหละวันนี้ก็เป็นเครือข่ายกันพวกเราทำได้เราทำก่อนเลยนะครับทำก่อนแต่ว่าผมคิดว่าเป็นคำถามที่แฟร์นะถ้าจะถามว่าแล้วขบวนใหญ่ท่านหัวหน้าใหญ่เนี่ยแม่ทัพใหญ่เนี่ยสั่งการให้ชัดสิครับนะครับแต่ผมเชื่อว่าถึงเวลาหนึ่งที่อาจารย์ชูพงษ์ท่านว่าก็คือนะครับเราก็ต้องไปตั้งคำถามว่าทำไมล่ะแล้วเรื่องนี้มันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องความพร้อมและจังหวะและสถานการณ์แต่ว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ด้วยจริงๆนะว่าการรับยันรุกเนี่ยมันไม่ใช่เมื่อคืนผมเพิ่งจะพูดกับเอาบอกตรงๆก็เป็นหนึ่งในแกนนำเสรีไทยว่าเฮ้ยรับยันรุกเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นจังหวะสเต็ปต้องรับให้จบก่อนเสร็จแล้วค่อยไปยันค่อยรุกเนี่ยในเกมการเมืองมันมีหลายหน้าหลายแนวรบแล้วเราก็มีคนหลายกลุ่มที่ทำเนี่ยมันมีการรับในจังหวะที่จำเป็นต้องรับแต่การยันในจังหวะที่ต้องยันซึ่งเรายันในหลักการอะไรมาตลอดแล้วจริงๆเราก็ได้รุกมาตลอดด้วยแล้ววันนี้ศัตรูมันกำลังเน่าสุดๆแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็ในความเน่านั้นมันมีไม้ค้ำที่มันแข็งแรงแล้วเขากำลังจ่อเราอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะนั้นไอ้เรื่องรับยันรุกถ้ามองเป็นว่าโอ้ยสเต็ปนี้อยู่ในขั้นรับแล้วก็นะเริ่มยันนะถ้ามองโดยที่เราไม่ได้มองอย่างที่อาจารย์ชูพงษ์ว่าเนี่ยเป็นการมองที่พลาดแล้วจริงๆทั้งขบวนเนี่ยถ้าว่าตรงๆก็ไม่มีใครมาบอกว่าต้องรับต้องยันต้องรุกนะทุกคนทำตามที่ตัวเองอยากจะทำพวกเราที่รุกก็รุกกันต่อแล้วผมก็หวังว่าแล้วก็พยายามเชียร์อยู่นะครับว่าจะให้เสรีไทยนี่พร้อมแล้วก็รุกอย่างนะเฉียบขาดแล้วก็อย่างมีเป้าหมายแล้วรุกแล้วนี่ต่อเนื่องแล้วก็ถึงได้ชัยชนะเลยเพราะว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยววันหลังนะครับจะเชิญอาจารย์หลวงตาเนี่ยได้อธิบายว่าไอ้ความเป็นไปได้ว่าถ้าประชาชนเนี่ยทํา1 2 3 4 5เงื่อนไขต่างๆมันพร้อมเนี่ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยแทนที่จะไป20 30ปีเนี่ยมันอาจจะจบเร็วกว่านั้นหน่อยได้ไหมมันอาจจะจบเร็วครับชนิดที่คาดไม่ถึงด้วยเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างงี้นะครับมันจะได้พวกเราจะได้เห็นถึงความเป็นไปได้เพราะบางทีความหวังนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าประเภทว่าพูดว่าอีก30ปี20ปีนี่พวกเราที่สู้กันมา8ปีแล้วนี่มันก็แปลว่าโอ้นี่บางคนนี่แก่คาเวทีเลยนะครับบอกตรงๆนะครับเจอกันเมื่อ10ปีที่แล้วนี่อาจารย์สมศักดิ์นี่ผมว่ายังหน้าเด็กๆอยู่นะแต่วันนี้ก็ผมก็ไปแล้วนี่นะครับหลายท่านก็มีอาการกอแก้วพิกุลทองนี่ขึ้นมาผมยังตอนแรกนี่ผมดำๆอยู่เลยนะครับเนี่ยมาอยู่ในเวทีนปช.ไม่นานนี่วันนี้ไปดูนะครับแก่เลยก็อย่างนี้ครับอยากจะให้พวกเราก็นะคุยกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลวงตานะครับโอกาสหน้าก็คงจะมาให้ข้อคิดแล้วก็ผมคิดว่านะครับในความแหลมคมในเชิงรุกเนี่ยเมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นหลวงตาเนี่ยจะไม่พลาดในการที่จะเอาข้อมูลมาประมวลแล้วก็ย้ำประเด็นให้พวกเรายืนยันในหลักการไม่หลงทางแล้วก็นะครับชี้แนะแนวทางในจังหวะที่เหมาะสมสิ่งที่ต้องทำได้เลยแล้วก็ในภาวะเฉพาะหน้าซึ่งจะต้องทำหรือไม่ทำเนี่ยนะครับหลวงตาก็จะเป็นประโยชน์กับเราตลอดหลวงตาครับปิดท้ายนะครับพูดถึงพี่วูดไซส์หน่อยก็ได้ครับให้กำลังใจกันหน่อยนึงนะครับตอนนี้คงกำลังฟังอยู่เชิญนะครับหลวงตายังอยู่นะครับครับครับก็อยากจะบอกกับพี่วุฒิไทยว่าพักผ่อนก่อนนะช่วงนี้
แล้วก็ถ้ามีอะไรผมกับทางด็อกเตอร์ก็จะเข้ารายการกันมาช่วยกันคือเป็นห่วงสุขภาพผมนะรักน้ำใจและก็จิตใจว่าจิตหัวใจพี่บุตรไทรครับว่าเข้มแข็งจริงๆแต่เรื่องสุขภาพก็มันเป็นอย่างเงี้ยนะก็ตอนนี้ก็พักผ่อนไม่ต้องห่วงนะพวกเราก็ร่วมกันเต็มที่และก็พยายามที่จะเข้ากันมาครับก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณพี่บุตรไทรพี่โรสและก็คณะและของนปช. USA ทั้งหมดแหละที่เราได้ร่วมกันทำนะครับฝากผมก็ขอบคุณแทนท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยแล้วก็ขอให้กำลังใจพี่บุตรไทรให้หายวันหายคืนนะครับโอเคครับด็อกเตอร์เชิญเลยครับครับก็ขออนุญาตเติมไม้ยมกเข้าไปร้อยครั้งนะครับเห็นด้วยกับหลวงตาพี่บุตรไทรเรารู้กันดีนะครับติดต่อกันก็พี่สู้นะครับหัวใจนักสู้ของพี่นะเอาเป็นว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องอยู่ให้ได้มากกว่ากษัตริย์ภูมิพลนะครับมากกว่าเปรมนะครับแล้วก็จะดูได้ฉลองความสำเร็จวันนี้ความสำเร็จมันมาถึงหลายระดับแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ควรจะภูมิใจด้วยกันหลวงตาฮะเรื่องระบอบเนี่ยวันนี้ไม่ต้องพูดละเขาเห็นด้วยกันหมดแล้วครับอาจารย์เชิญครับขอโทษที่ด็อกเตอร์พอดีผมได้อ่านทางพี่ลาวาบอกหลวงตาผมไม่ได้มีเจตนามาดิสเครดิตเสรีไทยนะครับผมคิดอย่างไรถามอย่างนั้นอันนี้ดีนะครับผมไม่ได้ถือว่าดิสเครดิตนะครับหรือก็จะต้องเรียนพี่ลาวาสิ่งที่พี่ลาวาถามมาเนี่ยผมว่าตรงไปตรงมาดีนะฮะไม่ได้มีอะไรดิสเครดิตนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมตอบผมยังตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าผมกำลังมองอยู่ว่าเพราะถ้าเขาเข้าที่เข้าทางแล้วกับสถานการณ์มันไปมากกว่านี้เนี่ยนะผมคิดว่าคงอั้นไว้ไม่อยู่อ่ะนะฮะผมคิดว่าคงอั้นไว้ไม่อยู่ก็เหมือนผมอ่ะเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ไปถึงกระดาษนี้แต่พอเมื่อเห็นแล้วว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องบอกความจริงกันแล้วก็ต้องเรียกร้องให้ประชาชนนะฮะช่วยกันร่วมมือกันนะก็อย่างที่พูดตั้งแต่ต้นๆว่าผมไม่ได้มีความและจงเกลียดจงชังอาฆาตมาร้ายอะไรเกี่ยวกับเรื่องตัวสถาบันกษัตริย์อะไรแต่ว่าในเมื่อเรามองเห็นชัดด้วยเหตุผลด้วยข้อมูลนะด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยืนยันได้ว่าเพราะระบอบนะราชาธิปไตยและเพราะระบบกษัตริย์แบบนี้ที่มันทำให้เกิดนะวิกฤตของประเทศนำไปสู่การสังหารหมู่ประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่านะครับนำไปสู่เศรษฐกิจแบบผูกขาดนะที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนเหลือเกินทำให้ประชาชนเนี่ยนะมีแต่ความยากจนเพิ่มขึ้นแต่กษัตริย์รวยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะนี่คือเรื่องเหตุเรื่องผลทั้งนั้นแล้วก็เป็นเรื่องความห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆนะครับแล้วก็ทางพี่ลาวาเองเหมือนกันนะพี่ลาวาเองถามมาอย่างนี้เนี่ยผมกลับมองว่านี่ถามกันแบบตรงๆทื่อๆดีฮะผมชอบนะฮะผมไม่ได้มองว่าเรื่องดิสเครดิตนะครับแต่ว่าผมก็พยายามตอบให้ตรงความหมายก็คือว่าผมยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพียงแต่คิดว่าครับคงจะร้อยเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็ที่เรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยเพราะผมพูดกับมวลชนทั่วไปทั้งหมดนะครับพูดกับมวลชนทั่วไปทั้งหมดและจะมีเสรีไทยหรือไม่มีเสรีไทยเนี่ยผมก็พูดผมก็ทำอย่างนี้นะฮะทำอย่างเงี้ยคือทำให้ประชาชนได้รู้ว่าต้นเหตุของปัญหาวันนี้มันอยู่ที่กษัตริย์นะมันอยู่ที่ระบบกษัตริย์และอยู่ที่ระบบดังนั้นนะผมก็พูดของผมตรงๆอย่างเงี้ยไม่ว่าจะมีใครหรือไม่มีใครผมก็ต้องพูดอย่างนี้เพราะหน้าที่ผมมีหน้าที่ที่ต้องชี้ให้คนเห็นและก็ที่สำคัญที่สุดวันนี้นะครับที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็ฝากไปถึงพี่มืดด้วยนะนี่ก็เก่าแก่กันมานะพี่ลาวาฝากไปถึงพี่ลาวาพี่มืดและทุกคนด้วยนะเราถ้าเรายังไม่คิดค้นล้มระบบเผด็จการนี่ฝากไปถึงเสรีไทยฝากไปถึงทุกคนด้วยนะถ้าเรายังไม่คิดค้นล้มระบบเผด็จการขุดรากถอนโคนระบบเผด็จการราชาธิปไตยและจะนะถ้าเรายังไม่คิดนะค้นล้มเอาระบบกษัตริย์แบบนี้ออกไปเนี่ยนะครับเราจะไม่มีทางได้ประชาธิปไตยเลยนะนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะฮะด็อกเตอร์ครับฝากเอาไว้เลยนะครับสำหรับผมก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเชิญเลยครับด็อกเตอร์ครับครับผมครับก็เห็นตามหลวงตานะครับพี่ลาวานะครับเห็นกันมานานคำถามจากมิตรที่อยู่ร่วมขบวนกันมายาวนานอย่างนี้เนี่ยนะครับต่อให้ถามตรงกว่านี้ลึกกว่านี้เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมยิ่งเรานะต่อสู้กันมากเท่าไหร่
ยิ่งสามารถที่จะถามคำถามได้ทุกคำถามนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคนกันเองแล้วจริงๆขบวนเสรีไทยเนี่ยก็จำเป็นต้องยอมรับคำถามทุกคำถามอยู่แล้วเพราะกำลังจะสร้างประชาธิปไตยจะเป็นผู้นำขบวนของมวลชนเนี่ยไม่ฟังคำถามของมวลชนได้อย่างไรที่ผมพยายามตอบนั้นก็ตอบในฐานะที่พอจะรับทราบข้อมูลนะครับจากการที่เป็นอยู่แบบรอบวงนะครับไม่ได้ไปอยู่ในแกนกลางนะครับนะไม่ได้เป็นตัวไม่ได้มีชื่อเป็นแกนกลางเขาแต่ว่าพอจะมีข้อมูลอยู่บ้างแล้วก็ตั้งข้อสังเกตตามความเห็นของตัวเองนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรวันหลังเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้ฟังคำตอบจากปากของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับแล้วตัวเลขาเองเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องจะต้องได้ยินท่านออกมาเร็วๆเนี่ยนะครับทีนี้สรุปแล้วนะครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ย้ำประเด็นที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับแล้วก็ฝากไปถึงทุกฝ่ายนะครับรวมทั้งเสรีไทยเนี่ยก็คงจะฟังอยู่นะครับอาจารย์บอกว่าเราไม่มีทางจะได้ประชาธิปไตยหรือได้อะไรก็แล้วแต่ที่เราหวังกันหากไม่กำจัดระบบกษัตริย์และโค่นล้มระบอบเผด็จการเสียให้สิ้นซากเราจะต้องร่วมมือกันวันนี้บ้านมันพังจนอยู่ไม่ได้แล้วเราจะต้องช่วยกันรื้อแล้วก็สร้างใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณหลวงตาขอบคุณพี่โรสพี่บุตรไซนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่หน้า C-box ทุกท่านเอาเป็นว่าเราจะพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับถ้าหลวงตาพร้อมจะออกเมื่อไหร่พี่บุตรไซถ้ายังอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับพี่โรสทำงานแทนได้ครับที่พักผ่อนให้สบายนะครับแล้วเราก็จะช่วยกันแล้วยังไงเนี่ยเราไม่ทิ้งกันแน่นอนแล้วเร็วๆนี้ก็น่าจะได้พบกับพี่บุตรไซนะครับจริงๆสักทีนะครับหลังจากที่รอคอยมานานเสียดายหลวงตานะครับเดี๋ยวเดินทางมาไม่ทันนะแม่แต่ไม่เป็นไรก็หลังจากนั้นไม่นานก็คงจะได้เจอกันแล้วล่ะนะครับตามแพลนที่เราเคยพูดกันไว้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เราจะเจอกันใหม่โอกาสหน้าอาจารย์ครับเราลาท่านฟังไปพร้อมกันเลยนะครับครับครับผมครับครับสวัสดีครับ